วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับครับวันนี้พบกับผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานครับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการเรานะได้ทั่วโลกเลยนะครับที่ไหนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไหนมีสัญญาณ Wi-Fi ที่ไหนมี 3G 4G 5G สามารถรับชมรายการเราได้ทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube Live นะครับ Twitter นะฮะFacebook Live นะครับแล้วก็เว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะฮะอีกครั้งครับworldwideweb.channel8thailand.com นะฮะหรือสหรัฐอเมริกาแคนาดาช่องโลคูทีวีครับนะฮะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการเราได้ทุกวันพุธ20:00 ถึง 04:00 โดยประมาณฮะรายการเราผมบอกได้ว่าสาระแน่นครับหลายๆครั้งที่เราเชิญนะฮะครูที่มีความรู้ความสามารถจากหลายๆสาขาหลายๆศาสตร์นะฮะวันนี้เป็นศาสตร์จีนท่านผู้ชมแต่ก่อนที่จะรู้ว่าศาสตร์จีนเป็นอย่างไรนอกจากท่านผู้ชมสามารถติดตามชมหรือติดตามข่าวสารเราได้จากเพจศรัทธาอาคมทาง Facebook แล้วนะครับท่านผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามผลงานของเราเล็กๆน้อยๆนะฮะทางอีบุ๊กนะครับตอนนี้นะฮะเรามีเขาเรียกช่องทางคือเป็นอีบุ๊กนะฮะทางอีบุ๊กของนิตยสารบูรพาจารย์นะฮะท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะเปิดอ่านในนั้นฟรีๆเลยนะฮะเข้าไปในแฟนเพจเราแล้วเวลาเราส่งลิงก์เข้ามาสามารถที่จะเปิดลิงก์แล้วก็เข้าไปดูในอีบุ๊กนั้นได้นะฮะหรือท่านผู้ชมท่านใดนะฮะตอนนี้เลยนะฮะสามารถที่ติดตามเราเนี่ยได้จากเพจปาฏิหาริย์นะฮะปัจจุบันนี้เราได้เขาเรียก MOU นะฮะเชื่อมต่อกับเพจปาฏิหาริย์แล้วนะฮะความรู้ดีๆจากเพจปาฏิหาริย์ความรู้ดีๆจากศรัทธาของเรานะฮะก็จะลิงก์จะเชื่อมต่อกันไปแล้วก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันสามารถที่จะดูได้จากศรัทธาคมก็ดีหรือจากเพจปฏิหารก็ดีนะฮะวันนี้เลยผมบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมครับเรามีปฏิปทาของพระสงฆ์นะฮะรูปหนึ่งนะฮะซึ่งท่านนั้นนะฮะเกิดในยุคโบราณแหละแต่สร้างคุณประโยชน์ไว้อเนกอนันต์นะฮะในประเทศของเรานะฮะก็มีเขาเรียกว่ารูปเคารพของท่านเนี่ยอยู่ทั่วประเทศผมบอกได้อยู่ได้ทั่วประเทศเลยนะฮะอย่างขนาดผมเองเนี่ยผมอยู่ปัตตานีนะฮะยิงเยื้องบ้านผมก็ยังรูปมีเขาเรียกรูปเคารพของพระองค์นี้อยู่เลยนะฮะพระองค์นี้ที่วันนี้จะพูดถึงวันนี้ขออนุญาตพูดถึงแค่องค์เดียวก่อนก็คือไต่ฮงกงนะฮะอีกองค์นึงที่ตอนแรกเราพูดเราอยากที่จะมาคุยในเรื่องของเซียนอีกท่านนึงก็คือเซียนแปะลงสีวันนี้เนี่ยฮะแต่ตัวครูที่จะมาร่วมในการเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนิดนึงก็คือไม่สบายนะฮะคงมาในโอกาสต่อไปนะฮะแต่วันนี้เนี่ยพูดกันอย่างเต็มๆเลยนะฮะกับไต่ฮงกงวันนี้นะฮะผมก็ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมท่านผู้ชมครูประจำรายการของเรานะฮะผมบอกแล้วมีทั้งอาจารย์อั๋นไทยอักษรมีทั้งครูศิระวดีรถผมเดี๋ยวผมค่อยถามนะคุณได้ดีนะอยู่นอกรายการพูดได้ดีอยู่ในรายการศิระอาสาวดีรถนะฮะและครูที่เรารับเชิญวันนี้นะฮะเป็นศิษย์ไต่ฮงกงบอกต้องเป็นศิษย์ไต่ฮงกงศรัทธาไต่ฮงกงผมได้สอบถามแล้วบอกว่าศรัทธาตั้งแต่เมื่อไหร่ศรัทธามากี่ปีเขาบอกก็ศรัทธาตั้งแต่เกิดนะฮะลูกคนจีนลืมตาขึ้นมานะฮะตอนเริ่มโตสักนิดหนึ่งพ่อแม่อากงอาม่าก็พาไปศาลเจ้าพาไปที่มูลนิธิไปไหว้ไปสักการะก็ได้รู้จักไต่ฮงกงตั้งแต่เด็กนะฮะเกิดความศรัทธาตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะครูที่จะมาให้ความรู้เราวันนี้ก็คือครูยุ่นนะฮะหรือเป็นแอดมินเพจไต่ฮงกงโพธิสัตว์ท่านผู้ชมตามให้ดีนะฮะแฟนเพจไต่ฮงกงโพธิสัตว์วันนี้ดูเราไม่จุใจวันนี้ข้อมูลบางอย่างยังขาดหายไปเอาไว้ไปติดตามได้จากเพจไต่ฮงกงโพธิสัตว์นะฮะวันนี้อ่ะผมเปิดตัวพร้อมกันเลยแล้วกันนะสำหรับครูสำหรับลูกครูในการเราทั้ง3ท่านนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดเร็วผมพูดเร็วนิดนึงนะวันนี้นะฮะเพราะจริงๆมันมีเรื่องเยอะจริงนะฮะไม่เป็นไรดีครับคือจริงๆจะบอกว่าหลายๆคนนะฮะยังไม่เคยรู้จักไต่ฮงกงก็มีหลายๆคนก็รู้จักก็มีนะฮะผมถามนิดนึงก่อนครูยุ่นครับปกติแล้วทำอาชีพอะไรหรือเปล่าฮะจริงๆนะผมครับมีอาชีพเป็นตัวแทนครับประกันชีวิตนะครับอ๋อได้ฮะบอกไปเถอะครับใครอยากซื้อประกันก็ติดต่อได้ของประกันฝรั่งละกันครับผมนะครับแล้วก็ตอนนี้มาพูดกับเพื่อนทำเกี่ยวธุรกิจเกี่ยวกับด้านเนี้ยหล่อพระโดยตรงครับผมก็มีเรื่องธุรกิจเรื่องการหล่อพระด้วยแล้วที่สำคัญคือเป็นศิษย์ผู้ศรัทธานะฮะผู้ที่จะเดินลอยตามนะฮะตามองค์ไต่ฮงกงนะฮะแต่ก่อนที่จะถามประวงประวัติอะไรของไต่ฮงกงนะฮะพี่ศิระอยู่ข้างผมอาสาวดีรถพี่ศิระครับพี่รู้จักไต่ฮงกงไหมครับต้องบอกเลยจริงๆพื้นเพผมเนี่ยคนแถววรจักรต้องบอกนี้เลยแซ่อะไรแซ่อะไรพี่ศิระแซ่อะไรปะบ้านผมเนี่ยใช้แซ่เล้าแซ่เล้าอ๋อแล้วพี่บอยแซ่อะไรผมแซ่ตั้งผมซิ่งเฉินนะฮะซิ่งเฉินเลยครับแต่รุ่นผมนี่ค่อนข้างจะเป็นไทยแล้วอ๋อเป็นไทยแล้วครับผมพี่พูดซะผมรุ่นก่อนพี่เลยอ่ะพี่บอยหน้าไปก่อนแล้วนะจริงเออท่านผู้ชมคนไหนบอกผมไปก่อนกด
กดบอกมาแล้วผมจะตามผมจะตามไปทวงคืนถึงบ้านนะฮะแล้วอาจารย์อ่านแล้วครับครูอ่านนะรู้จักไต่ฮ่องกงไหมครับพอจะทราบบ้างพอจะทราบพอจะทราบบ้างครับแต่พูดชื่อผิดตลอดครับทำไมอ่ะคนเรามันก็มีผิดกันได้โอเคแต่เขาเลือกแต่เดี๋ยวทราบเนี่ยเคยไปกราบไหว้บูชาไต่ฮ่องกงที่ไหนบ้างไหมที่ไหนบ้างก็จะมีที่ปัตตานีนะครับมีเอ้ยปัตตานีเลยเหรอปัตตานีสิหน้าบ้านผมนั่นน่ะผมจะรู้ไหมคุณเดินข้ามมาคุณจะเจอบ้านผมแล้วผมจะรู้ไหมจริงเหรอไม่ถามก็ล่ะผมดังที่นั่นไม่ถ้าดังผมก็ต้องได้ยินแล้วสิจริงเหรอทำไมไม่ได้ยินเนี่ยผมว่าหูแว่วเลยไม่ไปไหว้ที่ปัตตานีเลยใช่ไหมไปไหว้ที่ปัตตานีเลยองค์อยู่ตรงกลางหรือตรงข้างๆถามนิดนึงผมไปไหว้ตรงข้างๆเพราะว่าผิดแล้วท่านผู้ชมแต่องค์ก็อยู่ตรงกลางครับไปหลวงประธานไหว้องค์ข้างๆพี่ฟังให้จบก่อนสิองค์ข้างๆก่อนองค์ข้างๆก่อนสิแล้วก็ไปองค์ใหญ่แล้วต้องดูองค์เล็กก่อนองค์ไหนได้หยิบก็องค์นั้นไหว้จากองค์เล็กก่อนนะครับผมเข้าที่คุณรุยุ่นเลยแล้วกันนะฮะครับคุณรุยุ่นครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกถูกไหมครับพี่ว่าศรัทธาท่านตั้งแต่เด็กเลยใช่ฮะครับก็คือตั้งแต่เด็กเนี่ยคือถ้าอากงผมนี่แหละครับก็คือคนจีนอะตุ๊ดจีนอะพอหลังจากไหว้ที่บ้านเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็คือจะต้องไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนครับถูกไหมฮะอันดับแรกนี่หมายถึงว่าที่บอกนี่คือวันชิวอีกหรือว่าชิวอีกเลยชิวอีกไม่ใช่เสียซิ่งไม่ใช่ตับเสียไม่ใช่ผมไม่ใช่ชิวอีกเลยครับผมก็คือไปตั้งแต่วัดกัลยาวัดกัลยาเสร็จแล้วจะข้ามมาปุ๊บแล้ววัดกัลยาไปตรงศาลเจ้าแม่ใกล้ๆไหมเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมศาลเก่าเจ้าแม่กวนอิมครับกวนอิมก็มีอะไรไหมไม่มีไม่คือผมจะได้ฟังเขาต่อไม่คือผมไปมาหมดแล้วไงครับก็นั่นแหละพอนั่นเสร็จเราก็ต้องนั่งเรือข้ามมาท่าสงวาดสงวาดจะสงวาดปุ๊บตอนนี้เราก็จะไล่ละครับวันเล็กในยี่ใช่ไหมฮะครับศาลเจ้าอากงแล้วก็ไปข้างหลังเนาะเดินย้อนข้างหลังในยี่นิดนึงก็จะไปโผล่ตรงปอเต็กตึงใช่ไหมฮะก็ไปศาลเจ้าอากงต่อแล้วก็ครับแถวนั้นก็ยังมีศาลเจ้าหลายที่ทั้งเส้นเลยใช่ไหมครับก็คือศาลเจ้าทั้งเส้นแต่ว่าใหญ่ทั้งเส้นเลยจะนั่งขึ้นไปถึงบนพ่อปู่คุยกันไม่ต้องตกใจครับไม่มีระเบิดครับผมถามครูนิดนึงว่าทำไมถึงชอบถึงศรัทธามีความรู้สึกยังไงพอไปไหว้ครั้งแรกมีความรู้สึกมีปังอะไรยังไงคอยครับปังยังไงคือตอนเด็กๆเนี่ยศาลเจ้าเมื่อก่อนยังไม่เป็นเหมือนปัจจุบันครับพอจะไปถึงบรรยากาศคือหนึ่งเลยฮะกลิ่นธูปมาก่อนน้ำหูน้ำตาไหลเลยเราก็บอกว่าทำไมคนมาไหว้ที่นี่เยอะแล้วทำไมเหมือนกับศรัทธาคนมาศรัทธาครับแล้วเยอะตลอดนั่นแหละคือเราไปทุกปีเราเห็นสภาพนี้ตลอดคือต้องเข้าแถวปีเกิดมีความรู้สึกเราก็บอกตรงนี้ก็คือตอนแรกๆเราไม่รู้หรอกเด็กคือไปตามผู้ใหญ่พอตอนหลังมาพอเราเริ่มอายุมากขึ้นเราก็เริ่มสงสัยละเริ่มจะมาศึกษาแล้วเริ่มศึกษาองค์นี้คือใครองค์นี้คือใครองค์นี้คือใครทำไมคนมาอย่าว่าเลยคนคือบ้านเราก็ยังต้องมาไหว้ทุกปีก็เลยเริ่มศึกษาแล้วในนี้เนี่ยตอนเด็กๆเรามีติดใจอยู่อย่างนึงครับเป็นยังไงครับสาคูอากงมีที่มาที่ไปยังไงอีอีอีอ่ะอีอากงเนี่ยเวลามีเทศกาลแต่จะฉายตอนปีใหม่ครับกระป๋องไหมกระป๋องหิ้วก็มีกระป๋องด้วยแล้วก็มีถ้วยที่อากงด้วยแล้วไปทำไมผู้ใหญ่เราถึงไปกินไปทุกทีต้องกินนะแล้วคนก็เยอะเข้าแถวแย่งกันนะเรียกเจ็บเพียงอังใช่พูดแล้วพอจะจำรสชาติได้ไหมตอนนั้นเป็นยังไงหวานอย่างเดียวอะหวานหอมกรอบเค็มแปลกตรงที่ยังไงมันแปลกตรงที่ขอโกงนี่จะเอียโกงเนี่ยเราดูทั่วไปนะต้องคิดแล้วว่าหวานแต่เอียโกงนี่จะไม่หวานน่าสีรสชาติคือรสชาติจะพอดีมากเชง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 กินแล้วสบายสบายกุ้งกลิ่นในปากแล้วก็ที่สำคัญคือเขายังมีส้มเปลือกส้มจากเมืองจีนนั่นน่ะสิไอตัวนี้หอมมากแล้วมีก็เรียกว่ามีกุศโลบายไงทำไมถึงต้องทานคู่กับส้มด้วยเพราะอะไรไม่ใช่ไม่ทานคู่กับส้มเป็นเปลือกส้มเดียวที่ใส่ไปต้มในอีนี่เลยทำไมถึงต้องมีเปลือกส้มด้วยก็คือเขาเรียกผิวส้มนะผิวส้มผิวส้มใส่อีเปลือกจะได้ใส่แล้วจะได้เพราะของคงเป็นอย่างนั้นเลยแล้วฮะอิงส้มก็เป็นยานะก็เป็นยาเป็นเหมือนยาแล้วส้มเนี่ยเสียงภาษาจีนเนี่ยเป็นกิ่งเป็นชองเป็นหอกไปด้วยอย่างครับก็คือเหมือนกับ
ได้โชคลาภได้โชคลาภอย่างที่ตัวที่อาจารย์บอยบอกก็คือกินแล้วมันเหมือนเชงมันเชงเชงปีใหม่คือคำว่าเชงเชงคือมันเหมือนหวานหวานชุ่มๆแต่ไม่ได้หวานจริงไม่ได้หวานจริงๆอ่ะไม่ได้หวานแหละไม่ได้หวานก็คือเรากินกี่ครั้งคือรสชาตินี้จะไม่เปลี่ยนก็คือแล้วยังงงแฮะเฮ้ยแมงครัวไม่ตายกันเลยหรือไงไม่แล้วเขาส่งไม่พูดจริงๆว่าทำไมได้ไม่เขามีสูตรหรือเปล่าจะส่วนมากเนี่ยจะเป็นผู้ชายอ๋อเพราะครัวไม่เพราะครัวไม่ไหวเพราะต้มกันทั้งวันนั้นแกอสงไขยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ก็มาเยอะนะมีสูตรไหมฮะว่าจะต้องใส่อะไรก่อนจะต้องเคี่ยวยังไงมีอะไรตัวนี้อันนี้ไม่ได้คนต้องไม่ได้อันนี้คนกินกินอย่างเดียวอันนี้คนกินไม่ได้บุกไปเข้าครัวคือจะพูดอย่างนี้กว่าท่านผู้ชมนะฮะถ้าใครอยากชิมเนี่ยรอชิมอีกรอปีหน้าปีหน้ารออีกเกือบปีนึงประมาณสักเดือนตอนนี้เขาจะมีแจกอยู่3วันละมีวาระไหนได้ปีใหม่ปีใหม่ชิมอีกท่านผู้ชมตุ๊กจีนะจีนนะครับแล้วก็มีล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาวันเกิดใช่ไหมวันเกิดครับก็คืออากงแสอากงบรรลุธรรมอ๋อบรรลุธรรมไม่ใช่แสนะก็อากงแสอ๋อก็จะมีที่อากงบรรลุธรรมก็คือสำเร็จในเรื่องของธรรมแล้วก็อากงแสคืออากงเกิดนะครับก็สามารถที่ติดตามกันได้ที่เดือนไหนฮะประมาณเดือนไหนก็ล่าสุดก็คือเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วไปแล้วนะครับแล้วก็อีกทีนี้ก็ประมาณเดือน10ใช่เพราะเดือนที่แล้วอย่างปัตตานีก็มีแห่อยู่นะฮะมีแห่จ้างแห่ใช่ตอนช่วงกินเจไงอ๋อตอนช่วงกินเจนี่นั่นนะครับช่วงกินเจนี่น่าจะเป็นทุกวันนะช่วงกินเจจะไม่มีจะไม่มีแต่ว่าที่ศาลนี่จะเปิดให้เข้าไปไหว้ก่อนใช่แต่ผมจะได้ว่าเด็กๆเนี่ยสองอย่างนี้เราเข้าไปกินเลยเนี่ยนี่แหละต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นใช่ต้องเป็นตัวนี้ต้องเป็นนี้เลยแล้วอีกตัวนึงเราก็จะไปขอคือส้มว่าส้มว่าเด็กๆนี่ก็จะไปขอต้องครบ4ผลไหมไม่ก็ได้มาลูกหนึ่งแต่ถ้าไปขโมยจะได้ลูกนะก็พอเรากินเสร็จแล้วก็ไปขอก็มีขโมยส้มเลยนะเขามีเขาเรียกเขาเรียกมีเทศกาลอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะมีขโมยส้มขโมยสิงโตน้ำตาลมันใครชิงเปรตไม่คนละเรื่องไม่อันนี้คือมันเป็นก็คือเป็นความเชื่อเป็นเคล็ดคนที่ไม่มีลูกอ่ะอยากได้ลูกอ่ะอ๋อต้องมีส้มไม่ใช่ซื้อขโมยเลยไปขโมยเลยสมมติใครไม่รู้ว่าอยู่ฉันหยิบตึ้งคันแทบกลับบ้านอ่ะอ๋อเหรองั้นถ้าผมอยากได้แฝดนี่สองลูกก็แล้วแต่สองลูกจริงก็ผู้ชายนะแค่มีสองลูกเนี่ยฮะเฮ้ยสองลูกอย่างนี้ไม่ได้ยังเดี๋ยวติดเลทรอสามทุ่มนิดนึงตอนนี้สองทุ่มยังไม่เลทนะฮะอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ท่านชมหลายๆคนเริ่มละอยากรู้จักอากงแล้วนะอยากให้คุณยุ่นเนี่ยเล่าประวัติอากงนิดนึงเอาแบบยาวๆเลยคุณยุ่นแล้วเดี๋ยวผมจะได้ไปพักก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวยาวๆนะถามเราฟังเลยนี่ครับจริงๆต้องทำความเข้าใจนะว่าท่านไม่ใช่อย่างศาลเจ้าทั่วไปท่านนั่นน่ะสิจับเป็นนิ้วใหญ่นะต้องพูดถึงประวัติเอาประวัติก่อนเลยประวัติครับผมถ้าตามประวัติที่ผมเคยศึกษาแล้วก็ฟังจากผู้ใหญ่หลายๆท่านที่คุยกันนะฮะแล้วก็ประวัติที่เราลองตามหาดูเนี่ยจริงๆอากงเนี่ยเป็นลูกจะเรียกว่าเป็นข้าบดีก็ได้ที่เมืองจีนนะครับคือค่อนข้างจะมีฐานะนิดหนึ่งนะฮะจริงๆท่านเกิดในตระกูลลิ้มครับนะครับตระกูลลิ้มชื่อท่านเนี่ยชื่อหลิงเอ้อนะครับมีชื่อหลงด้วยเป็นตรงนี้แปลว่าเขาหลิงเอ้อแปลว่าท่านก็เป็นลูกคนที่สองสิใช่ก็น่าใจอย่างนั้นนะก็เออเบอร์สองเพราะเป็นครับท่านมีชื่ออย่างนั้นแล้วก็ชื่อเหมือนกับชื่อหลงที่เหมือนชื่อเล่นชื่อหลงใช่ไหมฮะชื่อหลงว่าชื่อธงโชธงโชธงโชชื่อเล่นของท่านคือนะครับตอนนี้ก็คือที่อย่างที่ผมบอกคือท่านค่อนข้างจะอยู่ในตระกูลที่ค่อนข้างจะมีฐานะหน่อยท่านก็เลยมีการศึกษานะครับแล้วก็ศึกษาจนท่านสามารถสอบเข้าสอบสอบทางราชการได้ถึงขั้นยังไม่ถึงจังหวัดยังไม่ถึงจังหวัดเนี่ยใช่ใช่ใกล้ละใช่ครับก็คือได้ระดับที่ว่าเป็นเจ้าเมืองหรือเป็นนายอำเภอได้เลยนายอำเภอจนท่านได้แต่งตั้งเป็นนายอำเภอเป็นนายอำเภอครับนะครับก็คือได้ข้าราชการบริพารก็เยอะแยะไปหมดมันไม่เป็นข้าราชการสมัยก่อนก็คือเป็นนายอำเภอก็คือคุมในเขตอำเภอที่เองดูแลการปกครองใช่ไหมครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือมันหลายๆอย่างก็คือมันคงไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมฮะการปกครองการอะไรเนี่ยกับทางสำนักใหญ่อย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างจะมีปัญหาก็คือใครใกล้ชิดก็สบายหน่อยก็สบายหน่อยท่านก็เลยเหมือนกับว่าเบื่อก็เลย
ออกจากมาดีกว่าระบบราชการต้องเข้าใจระบบราชการคืออย่างที่เราเห็นใช่เราใช่เราต้องหลับตาแล้วมโนภาพว่าระบบการปกครองกี่ลูกปีหน่อยลูกปีหน่อยใช่ครับก็มีขุนนางตงฉินขุนนางกันฉินก็ประมาณนี้อย่างท่านเนี่ยตงฉินมากท่านก็เลยก็อยู่ยากอยู่ไม่สบายเอาง่ายๆท่านก็เลยเบื่อหน่ายท่านก็เลยออกดีกว่าออกบวชแล้วคือตอนนั้นท่านก็อายุพอสมควรละ60กว่าละน่าจะเกษียณนะน่าจะใกล้ๆจะเกษียณท่านก็เลยไม่เอาละเบื่อละไม่เอาละเบื่อละก็เลยออกออกบวชดีกว่าออกบวชออกบวชก็เลยมาบวชทีนี้มันแปลกตรงที่ว่าพอท่านออกบวชเนี่ยถึงอายุท่านเยอะครับแต่ท่านกลับมาเจอแบบเรื่องที่ว่ายังไงมีแต่เหมือนกับมีแต่ให้ป่ะมีเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่แกเข้ามาที่แกที่ท่านเดินพอออกมาทางนี้ท่านเห็นหนึ่งคือเรื่องลบลาข้ามฟันวิถีชีวิตของคนที่แท้จริงใช่เจ็บป่วยใช่ไหมฮะโรคแล้วพอท่านรู้ใช่พอมีการลบลาข้ามฟันกันเนี่ยครับก็มีศพมีการตายมีศพลงใช่ไหมครับลงศพก็เหมือนกับพอมีอย่างนี้ปุ๊บท่านก็เหมือนกับว่าเห็นแล้วท่านก็หนาดก็สงสารด้วยตระหนักด้วยถ้าทำไงล่ะท่านก็เลยต้องดำเนินการเองเก็บศพนะฮะแล้วก็มันมีเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดเรื่องอะไรพวกนี้อีกท่านก็เลยเหมือนกับว่าตั้งโรงทานด้วยเหมือนกับรักษานอกจากรักษาแล้วยังเป็นการช่วยเหลือด้วยใช่คือแม่จะมีทั้งโรงทานด้วยโรงพยาบาลนะเราเรียกนะเป็นโรงทานที่เป็นโรงทานที่ทำเนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่นะที่เมืองจีนนี่ยังอยู่บอกเป็นโรงทานที่ใหญ่มากคือโดยพื้นฐานเราต้องพูดก่อนโดยพื้นฐานคนจีนเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันเขาก็ช่วยคนที่ไม่มีเฉพาะมันก็จะมองเห็นในภาพตรงนี้ขอเพลงนิดนึงเวลาผูกศพเนี่ยมีกรรมวิธีในการผูกศพไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมมันตรงนี้ทางกู้ภัยเขาจะมีวิธีเรียนเรายังมีการอบรมมีการใช่มีอบรมว่าการจะมัดศพเนี่ยต้องมัดยังไงมีคาถาผมว่ามีคาถากำกับไม่มีส่วนมากเขาอย่าเลือกที่ครูบาอาจารย์เขาว่าอย่างเนี้ยอย่างของกู้ภัยของเราเนี่ยก็เลยคือนับถือพระองค์เนี่ยเขาอยู่ที่ต่างๆก็บอกที่ต่างๆต้องบอกพื้นที่ต่างๆกู้ภัยต่างๆที่มีชื่อทั่วประเทศแต่ละที่เนี่ยขวาขึ้นมาบางที่ขวาขึ้นมาก่อนบางที่ซ้ายขึ้นมาก่อนแต่เวลาวัดจะไม่เหมือนกันแล้วแต่คือเนาะครับแล้วแต่ตรงนี้จริงสี่ปอสามปอสี่ปอใช่แล้วพอไต่ฮ่องกงตอนนี้ไปช่วยไปเปิดโรงทานถูกไหมฮะก็คือช่วยรักษาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เนี่ยเก็บศพเก็บอะไรด้วยปฏิบัติการใช่ผมมองอย่างนี้นะมองว่าท่านน่ะเป็นลูกข้าหาบดีที่บ้านมีฐานะจึงสามารถทำตรงนี้ได้มันไม่ใช่ตอนท่านบวชแล้วไม่ใช่ก็บวชแล้วไงก็คือเราดูบวชแต่บ้านมีพื้นฐานอยู่ถูกไหมดังนั้นเรามีพื้นฐานแล้วมีชื่อเสียงมีคนศรัทธาเชื่อถือตั้งแต่เป็นเนี่ยตัวนี้จะมาตรงนั้นเราอยากท่านทำบารมีทำได้เนี่ยตรงนี้เป็นพื้นฐานไอ้ตรงเนี้ยถ้าดูตามประวัติเนี่ยปรากฏว่าท่านไปโปรดอ๋องอยู่องค์นี้อ๋อนั่นแหละท่านอ๋องท่านอ๋ององค์เนี้ยแต่คือผมพอดีอยู่ในหนังสือเล่มนั้นพอดีอ๋ององค์เนี้ยปรากฏว่าพอที่จะคงไปโปรดไปคุยครับปรากฏว่าเกิดเริ่มใสขึ้นมาเริ่มใสครับมีสติเลยเอาประชาชนที่เริ่มใสท่านนะครับก็คือประมาณ 20,000 คนเลยนะโอ้โหต้อง 20,000 คนสมัยนู้นนี่ไม่ใช่น้อยเลยนะไม่แต่ว่าอ๋องคนนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือเขาบอกว่าอ๋องอ๋ององค์นี้คือเหมือนกับอยู่ทางอากงเนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนคือพอหลังจบบทแล้วเนี่ยทุดงลงมาทางใต้ใต้เพราะว่าทางเหนือเนี่ยมันมีอ๋องอีกองค์นึงที่ว่าเป็นกงเป็นอะไรอ๋ององค์นั้นเขายังไม่สนับสนุนให้คนนับถือศาสนาก็คือทำลายหมดผมก็เลยเลื่อนลงมาทางใต้ครับนะฮะพอย้ายลงมาทางใต้ก็เลยเหมือนกับว่าก็มาปลดเจออ๋ององค์เนี้ยครับอ๋องนี้ก็เลยเหมือนกับเริ่มใสมากก็เลยบอกเนี่ยให้ข้าราชบริพารแล้วก็ประชาชนทั้งหมดเนี่ยครับออกบวชปุ๊บตามมากรุง20,000ประมาณ20,000ประมาณอันนี้คือผู้ใหญ่ทางเราที่ไปนั่นมาแล้วก็แปลตามเราสู่กันแล้วใช่แล้วก็ลงมา20,000ไม่ธรรมดานะ
ผมถึงบอกไงว่าบารมีมันบารมีบารมีแบบคือแกคิดแค่ว่าการจัดการน่ะใช่คิดแค่การจัดการก็เพราะว่า 20,000 คนเนี่ยจะจัดการยังไงครับถูกไหมฮะถูกก็ถึงบอกพอท่านจะทำอะไรเนี่ยครับคนที่รู้เหมือนกับรู้ที่เสียงคงครับครับก็เหมือนกับบ้านเราครับที่ทำให้ผมนึกถึงครูบาศรีวิชัยเลยนะใช่ใช่แต่ผมมองเลยนะพอรับมโนภาพดูพอท่านจะทำอะไรเนาะครูบาศรีวิชัยระดมคนคือชาวบ้านจะมาช่วยกันหมดครับใช่ไหมเราไม่ต้องไม่ต้องพึ่งใครเลยชาวบ้านไม่ต้องพึ่งหน่วยงานแล้วใช่ไหมบางกลุ่มมาช่วยแรงบางกลุ่มก็มาช่วยข้าวปลาผมว่าภาษาผมเขาเรียกว่าธรรมจัดสรรเนาะมันมาด้วยใจมาด้วยศรัทธาแบบความแรงของความศรัทธานี่มันเยอะมหาศาลที่ทำให้ผมมองถึงเกจิคณาจารย์ได้อีกนะอย่างหลวงท่านพ่อลีอย่างเงี้ยวัดโสธราเนี่ยเหมือนกันเลยหลายองค์เลยนะหลายองค์คือจะบอกว่าสร้างมาปุ๊บเนี่ยมาต่อก็ต้องเยอะบางทีเนี่ยทางการมาไม่ถึงถูกไหมฮะแล้วคนที่มีบารมีก็คือคนที่ชาวบ้านศรัทธาก็สามารถที่เรียกศรัทธาให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันได้อันนี้ไต่ฮงกงก็ไม่ธรรมดาเราเปรียบเทียบแต่ต้องอย่าลืมนะของไต่ฮงกงเนี่ยเกิดจากท่านอ๋องก่อนถูกไหมครับคือเหมือนกับมีอุปถากที่แบบแข็งๆอ่ะอุปถากคนนี้แข็งปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวบารมีมา 20,000 คือสมัยแรกสามารถบวชทิ้ง 20,000 องค์เลยสมัยแรกก็ 20,000 แล้วสมัยต่อๆไปนี่มันมากกว่า 20,000 แน่นอนก็คืออากงเนี่ยเหมือนพระพัฒนาบ้านเราเนี่ยแหละอ๋อฮะจนท่านลงมาถึงไอ้เนี่ยอำเภอแต้เอียแต่เอียก็ดีทุกวันนี้ตั้งแต่เก่าเตี่ยเอียเตี่ยเอียนะฮะอ๋อแต่เอียเตี่ยเอียเหมือนกันแล้วก็ตั้งศาลเจ้าแล้วก็สุสานไปคงทุกวันใช่ไหมครับครับผมก็คือมีก็เลยท่านก็เลยเหมือนกับว่าพอมาแล้วที่บอกว่าเขานิมนต์ให้กงไปครับจำพรรษาจำอยู่ที่วัดนี้เลยครับไม่ไอ้กงไปไหนละครับไอ้กงมาช่วยอายุมากอ๋อตรงสุสานนั่นเลยเหรอฮะไม่ตรงสุสานแต่ยังมีอีกวัดนึงอีกวัดนึงครับอีกวัดนึงก็คือไปอยู่ตรงนั้นได้สักพักหนึ่งประมาณ 2-3 ปีครับก็ที่บอกว่าอากงเนี่ยไปอยู่ในหุบเขาอยู่ที่หนึ่งตอนนี้การเดินทางระหว่างชาวบ้านที่จะไปหาอากงเนี่ยมันค่อนข้างไกลคือจะบอกว่าที่เมืองที่อากงอยู่ท่านผู้ชมนะหุบเขาเยอะอย่างผมเองเนี่ยผมไปไหว้อากงตรงนั้นเสร็จผมก็ไปอีกหุบเขาหนึ่งไปไหว้หนำเนี้ยไปไหว้เจ้าแม่องค์หนึ่งซึ่งอยู่ในภูเขาอะไรเงี้ยครับผมก็เดินทางค่อนข้างลำบากใช่ไปก่อนเดินทางด้วยม้าด้วยเท้าเนาะส่วนมากคนชาวบ้านจะเดินต่างเท้ากันต่างม้าเอาแต่ภูเขาสูงนะแล้วอย่างกรณีอย่างเขาเรียกว่าพี่คงซุยกงเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นภูเขากันนะแต่ก็มีบันไดดีเท่านั้นเองใช่ก็คือนี่คือทำสมัยใหม่นะทำมาเยอะเมื่อก่อนในชั้นหลังเราเพิ่งไปเมื่อ2ปีที่แล้วยังโอเคอยู่นะ2ปีนั้นปี59สมัยที่ว่านี่ปิดสักปีก็นี่ไงนี่คือสักประมาณสักแล้วอย่างนี้ไปตอนนั้นปอตึง80ปี80ลูกนี้ไปพอไปปอตึงนั่นน่ะรูปนี้นะฮะครับตอนนั้นยังไม่ถือว่าสบายทำไมนั่นการเดินทางมันลำบากการข้ามคือตอนนี้จะบอกว่าจริงๆถ้าเกิดใครจะไปที่ใต้เทือกนี่คือวัดที่เจ้าวาดองค์ที่อยู่ตอนนั้นมรณภาพแล้วคือตอนนี้คือวัดที่คงเป็นครับแอร์เอเชียเอ่ยก็ไปถึงแล้วท่านผู้ชมแต่ก่อนเราต้องนั่งสายการบินของจีนตอนนี้ของไทยมีเขาเรียกว่าโลคอสไปละผมว่าไปได้ง่ายขึ้นนะครับก็เลยเหมือนกับว่าเป็นไงต่อการเดินทางมันลำบากจนทั้งมันมีเหตุที่ว่ามันจะมีแม่น้ำอยู่แม่น้ำหนึ่งแม่น้ำเดี๋ยวให้ดูรูปแม่น้ำเดี๋ยวต้องจับรูปแม่น้ำนิดนึงอันนี้คือรูปเก่านะฮะประมาณ30กว่าปีครับก็คือแม่น้ำค่อนข้างกว้างแล้วสมัยก่อนเนี่ยการเดินทางจะลำบากนิดหนึ่งกระแสน้ำอย่างที่เรารู้ด้วยกระแสน้ำเชี่ยวด้วยใช่สมัยก่อนเนี่ยเมืองจีนก็ถึงเวลาท่วมก็ท่วมกันโอ้โหมาแบบน้ำมาน่ากลัวสมัยก่อนครับผมก็คือสีเหลืองหรือสีแดงฮะอากงก็เลยเห็นว่าชาวบ้านเราเดินทางลำบากแล้วก็มันมีเหตุที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเรือล่มประจำแล้วก็เสียชีวิตไปอากงก็เลยมีดำริว่าอยากจะทำสะพานครับอยากจะสร้างสะพานสักอันหนึ่งก็เหมือนเดิมบอกชาวบ้านให้ช่วยกันบอกบุญบอกบุญว่าเนี่ยจะทำสะพานเนี่ยจะช่วยกันอะไรยังไงชาวบ้านก็แห่กันมาเลยพอรู้ว่าคงจะมีงานบุญแล้วก็มีงานบุญสร้างสะพานนี้ละ
ก็ระดมทุนกันมาใครมีแรงก็มาใครมีแรงใครมีปัจจัยใช่แล้วมีกยังมีอาม่าอีกคนนึงอายุมากแล้วเงินไม่มีหรอกคนแก่สมัยก่อนใช่ไหมเขามีหินหน้าไฟอีกก้อนเขายังยกมาให้ผมขนาดหินนะหินหน้าเตาไฟหินที่เขาไว้ตั้งเตาไฟอ่ะแล้วไม่ใช่ก็คือต้องเข้าใจว่าเหมือนแบบก้อนเศร้าอ่ะต้องนึกภาพนะทางด้านทางนี้ตามนี้เป็นสถานเดิมครับก็คือยกไม้ไอ้กงว่าเนี่ยเขามีเท่านี้เขาอยากช่วยเขาอยากร่วมบุญไอ้กงอ่ะก็มาให้ก็รวบรวมกันปีนั้นประมาณปีต้องตบลงนิดนึงจะได้ไม่สว่างเกินเห็นไหมครับมันจะรีเฟกต์นิดนึงต้องดูอย่างนี้ดีกว่าครับเบี้ยวผมถือเบี้ยวไม่เป็นไรเบี้ยวนิดนึงแต่ไม่รีเฟกต์ครับนี่สะพานสมัยรุ่นแรกๆเลยสมัยเล็กแรกๆเลยนะฮะครับนี้ครับต่อครับอย่างอาม่าเนี่ยเขาก็มีอาม่าเป็นไงครับครับมีหินก้อนเดียวมีก้อนดินอยู่หน้าเตานี่นะฮะก็ยกไม้อะกงว่าอะกงก็เห็นว่าศรัทธาวะใช่ไหมฮะแล้วชาวบ้านที่เอาเงินมาให้ครับก็ตอนนั้นกงก็ได้เงินไปพอสมควรครับก็ถือว่าเยอะอยู่ครับปีนั้นประมาณปี66ปี2000 1600ปี26ปี2000 1400อ๋อเทียบกับความเทียบกับสักราชใช่ไหมฮะครับก็ไม่นานทีนะไม่นาน1663ใช่ไหมข้อสอนเลยนะฮะปีครับสร้างสะพานสร้างสะพานครับอากงมาปีแต่เตี้ยเนี่ยประมาณปี65ปี66อาจารย์ดำข้อสอนหรือพ.ศ.กันเลยพ.ศ.พุทธศักราชพุทธศักราช661666โอเค66คือกูรู้บอก665ผมเที่ยวไปนู่นเลยไม่ใช่ว่ากลับมาก่อนพี่กลับมาก่อนเพราะนี่เราคุยเรื่องปกตินี่คือเป็นพันปีแล้วนะเป็นพันปีนะอันนี้เทียบยุคสมัยก็ขอมยังเลืองอำนาจใช่ไหมพุทธศตวรรษที่16 17ประมาณนั้นต้อง16เองนั้นกลางพันปีครับกลางพันปีก็ปี1666อากงเริ่มดำดิครับถูกไหมฮะตอนดำดิปุ๊บคนชาวบ้านเลยมาปุ๊บอากงได้เงินได้มากพอสมควรครับปรากฏว่ายังไงครับอากงอยู่ดีกงหอบเงินนี้กลับพกเกี้ยนไปเลยอ้าวทำไมอ่ะชาวบ้านก็งงเลยฮะน่าสิทำไมอยู่ดีทำไมอากงกลับอากงหายไปไหนแล้วเอาเงินมาไปด้วยอากงไม่บอกใครเลยสักคนไม่บอกใครเลยทำไมถึงต้องหอบไปหอบไปทำไมหอบไปทำไมแล้วไม่บอกใครไม่บอกใครเลยแล้วจริงๆเงินสมัยนั้นนะถ้าเอาไปขนาดนั้นนะฮะหมายถึงต้องใส่เป็นหีบๆเลยนะคนที่เป็น10คันรถก็นี่กว่าเพราะอะไรกว่าร้อยปีเลยไหมครับเพราะถ้าบอกอากงหนึ่งกลัวโดนต้นเพราะคนรู้ว่าอากงเอาเงินไปแล้วกงกลับฮกเกี้ยนเพราะอะไรรู้ไหมฮะครับครับตอนนั้นฮกเกี้ยนเนี่ยสร้างสะพานเยอะมากอากงกลับไปศึกษาดูว่าการสร้างสะพานที่ฮกเกี้ยนเนี่ยทำยังไงจริงที่ผมบอกเรื่องหลักวิศวกรรมแล้วว่าสมัยก่อนยังเราต้องคิดถึงหลักวิศวกรรมว่าเขาสร้างคือไม่ได้อยู่จะสร้างก็สร้างได้นะเพราะน้ำมันแรงนะที่ผมถามถึงสีน้ำเนี่ยสีเหลืองหรือสีแดงมันก็คือกระแสน้ำกระแสการดันน้ำเหมือนกันแรงขนาดไหนครับแรงขนาดไหนต้องออกพิชวาสยังไงนะครับสมัยก่อนก็คือคงตัวนี้กับพงเกี้ยนละเอาเงินกับพงเกี้ยนอากงหายไปประมาณ3ปี3ปีแต่3ปีนี้ผมว่านะมีการแช่งกันแน่นอนไม่ใช่แช่งอย่างเดียวนะแต่เขาถามเพื่อนคือว่าไอ้กงไปผมว่าก็น่าจะมีคนรู้แต่ว่าไม่บอกไม่บอกไม่บอกความลับอะเนาะปรากฏว่าวันดีคืนดีสามปีที่กงหายไปปี69กงกลับมากงมาเลยสำเภาเลยขนเสาขนไปวางอุปกรณ์ก่อไม่ใช่ไปนำเข้าวัสดุก็คือไปจัดมาเลยมาครับไปจัดของจัดอะไรกลับมาครับมันมีไอ้กงขนเสาหินประมาณต้น8เมตรกว่าวิ่ง8เมตรคิดดูถ้าขนเท่าไหร่ก่อนคนไทยยกกันยังไงแล้วเรือสำเภาจะไหวหรือไหวมันไหวเพราะว่าเรือสำเภามันใหญ่ใช่ไหมครับปรากฏว่าขนกลับมาเนี่ยครับเอามาลงเนี่ยมันก็แปลกอย่างนึงครับพอกงลงเลยเรียบร้อยกงเริ่มจะสร้างครับกระแสน้ำที่บอกมันเชี่ยวใช่ใช่ทีเดียวครับมันก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวดูรูปใหม่พอท่านเริ่มดำเนินการมันเหมือนมีปฏิหารครับอยู่ดีน้ำเนี่ยแห้งไปเลยอ๋อโอ้โหเนี่ยท่านไม่ต้องปฏิหารอย่างเงี้ยไม่ต้องทดน้ำไม่ต้องทดน้ำแล้วน้ำหายไปมา8
7วันแล้วเราคิดดูนะฮะเมื่อประมาณปี1016อ่ะ1600ครับ1600กว่าเนี่ยแล้วแล้วน้ำท่านผู้ชมนะ1666ถ้าก็กลับมาปี1669 69 3ปีครับแล้วคิดดูน้ำน้ำเนี่ยดูจากจากแม่น้ำเนี่ยใหญ่ขนาดนี้ครับถ้าไม่มีเขาเรียกว่าหลักเขาเรียกหลักวิศวะดีๆนะฮะสร้างยากนะสร้างยากครับยากแต่ปฏิหารปักหมายลงน้ำเรือยากแล้วนะจะทดน้ำกันยังไงแต่ปฏิหารไงปฏิหารดีจริงไหมฮะก็อากงจะเริ่มสร้างครับอากงรีบลงต่อหม้อลงอะไรเสร็จเรียบร้อยปูน้ำมาก่อนไม่มาไม่มาลงอะไรเรียบร้อย7วันอยู่ใน7วันพออะไรเสร็จเรียบร้อยฐานล่างอะไรเรียบร้อยหมดแล้วน้ำกลับมาปกติก็คือน้ำแห้ง7วันอ่ะแต่อาจจะไม่ได้แห้งสนิทนะไม่แต่ก็คือจะมีแต่ว่ามันอาจจะไม่แรงไม่แรงไม่แรงแต่ว่าไม่เยอะแค่ตะตุ่มแค่เข่าประมาณนี้นี่คือปาฏิหาริย์นะก็จริงๆจะบอกว่านี่คือคนมีบุญเท่านั้นนะใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เหมือนกับตอนนี้มันพอเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับครับมันก็มีเหตุมีเหตุอีกคงต้องคือเป็นรูปเป็นร่างนี่แต่ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จดีครับเหลือช่วงหัวก็คือก็คือช่วงแต่เขาเรียกว่าติดข้อสะพานติดข้อสะพานต่อแล้วก็ปูพื้นต่อกับพื้นน่ะเอาง่ายๆครับอากงมรณภาพก่อนตอนนั้นอากงมรณะอายุประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนั้นประมาณ80กว่า80กว่าเห็นว่า80กว่านะ85 85 85ตอนนี้เรายังไม่ครับเทียบที่ก็จะเทียบตามเดือนปีเกิดของท่านกับปีที่ท่านมรณภาพคือปี1670ก็จริงๆบอกว่าที่ตรงสุสานอากงอ่ะที่ฮวงซุยอ่ะเขาก็จะมีป้ายหินมีบอกประวัติท่านอยู่ใช่มั้ยฮะว่าประวัติอากงอะไรยังไงเนี่ยบอกหมดเลยนะครับครับผมเขาอะไรปีพ.ศ.ให้อยู่ตรงแล้วอีกกี่ปีฮะสะพานเนี่ยที่สร้างต่อไปเนี่ยก็จะมีคนมีบอกครับอาจารย์น่ะเวลาจะให้ถ่ายก็ต้องทำนิดนึงแต่ไม่มีหน้าจะไม่มีหน้าที่ว่าจะดีกว่าจะมีตัวแทนจะมีรูปที่เขาถ่ายคู่กับครับเลยอันนี้จะบอกว่าครับที่เป็นการย้อนรอยประวัติศาสตร์ครับดีนะดีฮะนี่ฮะนี่คือเสาอุ้ยบอก8เมตรกว่า8เมตรก้มนิดหนึ่งความนิดหนึ่งจันทร์ความนิดหนึ่งนะถ้ายืนเทียบกับคนนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสมัยก่อนดูคนตัวนิดเดียวเองนะฮะแล้วก็เสาต้นสูง 0.65 เมตรคือ65เซนก็ประมาณ2ฟุตนะครับเสาเหลี่ยม8เมตรจุด8.5 เมตรครับ8เมตรซึ่งก็คือความยาวคือเสาอ่ะมันเป็นเสาเหลี่ยมไงเสาเหลี่ยมก็8 65เซนคูณ65เซนใช่ครับเนี่ยในคนสมัยก่อนเนี่ยก็ขนกันยังไงเป็นเสาหินนะฮะทั้งแท่งเขาใช้ทุนสูงที่เป็นไม้กลมค่อยใส่เอาใช่ครับนะครับแล้วก็ลากหัวลากมาแล้วก็เอาไม้ต่อไปเรื่อยๆเหมือนเราเคยดูการ์ตูนนะครับต่อไปนะครับแหลงเนาะว่าเสาต้องเป็นเสาเหลี่ยมเนาะไม่เป็นเสากลมเนาะครับระบบวิศวะสมัยก่อนเนาะครับคือการเสาเหลี่ยมเนี่ยมันเข้ามุมเข้าฉากเข้าอะไรง่ายกว่าฝั่งง่ายกว่าก็ตอนนั้นก็กับอากงมรณะในช่วงอายุประมาณ88ประมาณโดยประมาณใช่มั้ยฮะครับผมแล้วก็สร้างต่อจนจบถูกมั้ยฮะใช่ครับก็มีลูกศิษย์อากงมีผู้ฝันมีฝันต่อแล้วมีผู้ฝันต่อก็บอกท่านผู้ชมง่ายๆว่าเนี่ยก็คือประวัติคร่าวๆของไต่ฮงกงนะฮะที่เราอาจจะเห็นรูปเคารพท่านอยู่ทั่วไปนะฮะตามก็เรียกป่อเต็กตึ้งก็ดีตามธงเต็กเซียงตึ้งตามธงเซียเซียงตึ้งบรรดาตึ้งต่างๆส่วนใหญ่นะฮะแต่จริงๆศาลเจ้าอากงเองเนี่ยมีน้อยนะนะฮะอย่างที่เราคุยกันตอนต้นรายการที่ว่าก่อนเข้ารายการนะฮะว่าศาลเจ้าอากงแต่ฮ่องกงมีไหมนะฮะคุณลูกครับศาลเจ้าแต่ฮ่องกงมีบ้างไหมฮะในเมืองไทยเราเฉพาะศาลเจ้าก่อนแต่มูลนิธิมีแน่นอนนะฮะศาลเจ้ามีเยอะนะเหรอฮะคือบางศาลเจ้าผมก็เห็นแต่ส่วนใหญ่มันจะมีมูลนิธิสวมอยู่ใช่แล้วก็ลงเจอย่างที่เราเห็นหนึ่งลงเจที่ผมเห็นก็คือมีลงเจเก่าที่สามนี้อันนั้นก็คือเป็นเก่าเลยที่ตรงหินก็ได้นะพระบาทตรงพระบาทที่พระบาทตรงนั้นมีโรงเจใหญ่นะพอเราลงจากพระบาทไปเนี่ยเห็นโรงเจเพียบเลยอ่ะนั่นจะมี2โรงเจละโรงเจใหม่โรงเจเก่าครับแต่ที่โรงเจเก่านี่จะมีอากงองค์เก่าเลยคือแทบจะจำลองจากองค์จริงที่เมืองทองที่ปอติปึงแต่ที่เมืองจีนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ที่องค์ใหญ่ๆเป็นหยกขาวพม่าใช่ตอนนี้ก็คือมันกลับเป็นหยกขาวแต่ที่องค์เก่ากว่านั้นก็มีใช่ไหมฮะมีเป็นไม้เป็นไม้เลยใช่ไหมเป็นไม้ครับผมเวลาจะไปทำพิธีที่จะไปเก็บศพหรือจะไปเนี่ยแต่ร้านป่าช้าที่เมืองจีนเขาจะ
อัญเชิญองค์ไม้ไปก็แหมองค์หยกขาวไม่ไหวแล้วครับใหญ่อันเชิญองค์ไม้ให้ดูครับเป็นองค์ประธานนี่องค์เก่าแก่เลยแล้วเขาก็ต้องไม่กี่ครับไม่กี่ครับจะเป็นหนึ่งในสองที่มาอยู่เมืองไทยไปถึงองค์ประธานนี่นะฮะองค์ที่เป็นไม้หมายถึงเมืองไทยเราก็มีองค์เก่าก็อยู่ที่มูลที่ปอติ๊กตึ๊งใครอยากจะไหว้องค์เก่าจริงๆไปมูลที่ปอติ๊กตึ๊งเขาไม่เปิดได้ไหว้แล้วเดี๋ยวนี้เขาขึ้นเขาไม่เปิดก็เก็บไว้ขึ้นไว้ข้างบนละอ๋อคงกลัวหายอ่ะเอาง่ายๆนะฮะเพราะว่ามันขนาดมันเก็บรักษายากด้วยมั้ยไม่ใช่บางทีขโมยไม่ได้ใหญ่ไม่ได้องค์ใหญ่ก็ไม่ได้ครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ประมาณ9นิ้วหรือใส่มันถ้าตัก9นิ้ว9นิ้ว9นิ้ว45นิ้วแล้วอย่างที่เมื่อกี้ที่คุณรุศิราพูดเรื่องไม้กี่นะฮะเรื่องที่เวลาเขาจะไปเก็บศพก็จะมีไม้แบบเหมือนกับไม้กี่อย่างนี้นะฮะไม่สามเหลี่ยมมี2ด้ามผมบอกอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมใครที่สนใจเรื่องไม้กีสัปดาห์หน้ามาแน่นอนนะพุธหน้าคุยเรื่องไม้กีกันเต็มๆนะใครชอบเรื่องไม้กีคุยกันอะไรมีประโยชน์อะไรถูกครับเราจะได้รู้อาทิตย์หน้าอย่างประวัติไต้ฮ่องกงเนี่ยก็ไปแล้วนะส่วนหนึ่งแล้วจะบอกว่าท่านผู้ชมหลายๆคนก็มีส่งคำถามมามีการสับสนครับท่านผู้ชมสับสนเล็กน้อยระหว่างนะฮะหลวงปู่ไต้ฮ่องกงโจซือสับสนกับโจซือกงหรือเฉ่งจุ้ยโจซือกงพ่อหมอครับก็คือพ่อหมอที่รู้จักกันแต่หลายคนบอกบางคนไม่รู้จักคิดว่าเป็นองค์ไต่ฮ่องกงกับโจซือกงองค์เดียวกันนะฮะอยากให้ครูเนี่ยอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าแตกต่างกันอย่างไรดูตรงไหนแล้วก็เราจะสังเกตอย่างไรแต่จริงๆเนี่ยถ้าลูกคนจริงจริงนะท่านผู้ชมเห็นพวกก็รู้อยู่แล้วอะแต่เอาเป็นว่าให้ครูช่วยอธิบายนิดนึงว่าระหว่างไต่ฮ่องกงกับเจียวซือกงเนี่ยต่างกันยังไงครับอธิบายนิดนึงนะครับก็คือถ้าเราดูรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยคือถ้าคนไม่รู้ก็คือไม่นึกว่าองค์เดียวกันแน่นอนเพราะท่านใส่จีวรแล้วใส่จีวรแล้วก็แต่จริงๆถ้าลูกคนจริงๆจริงๆนะเห็นหน้าปุ๊บรู้เลยใช่ไหมไม่ใช่ลูกจีนเนี่ยจะอธิบายไม่ต้องสมมุติอ่ะไม่ใช่อยู่แล้วคุณให้คุณรู้อธิบายพันมันละก็ต่างเลยเห็นชัดเจนพันมันละถูกถ้าเราดูเลยถ้าพบมองปุ๊บเนี่ยถ้าเราสององค์มานั่งด้วยกันเนี่ยครับเราจะเห็นเลยว่าเป็นหยินหยางเลยองค์ขาวกับองค์ดำองค์ขาวกับองค์ดำเลยใช่ไหมฮะที่โจซือกงจะเป็นองค์ดำองค์ดำหน้าดำแกกินยาพิษใช่แกกินยาพิษเพราะท่านเนี่ยเอาตัวท่านเองทดสอบยาจนทั้งเนี่ยท่านโดนพิษโดนอะไรผิวพรรณจะเปลี่ยนหมดก็คือผลจากพิษที่ท่านทดลองเพื่อดีหายาแก้หายามารักษาโกรธนะฮะแล้วอากงเราเนี่ย คือจะวรรณะจะเป็นสีเหมือนคนปกติทั่วไปจะไม่เหมือนองค์พระหมอเขาเรียกนะครับบางคนเขาเรียกลูกเจ๊กกับลูกแขกเคยได้ยินปะเคยได้ยินมีเคยได้ยินลูกเจ๊กกับลูกแขกผมไม่เคยได้ยินเปิดที่ผ่านไม่รู้นี่คือไต่ฮ่องกงเราเนี่ยเขาเรียกว่าลูกเจ๊กไต่ฮ่องกงเนี่ยเขาบอกว่าท่านมีเชื้อแขกอ๋อเหรอใช่เชื้อแขกเชื้อเปอร์เซียเชื้ออะไรพวกนี้ก็คือจมูกจะงุ้มใช่ไหมใช่ใช่ครับผมแล้วก็ปากแล้วอย่างนี้จะดามสตรีไม่ติดตามเยอะเหรอฮะไม่อ่ะครับคนละแบบไม่คนละแบบความคมความพระหมอเนี่ยเฉิงจุ้ยเนี่ยท่านหน้าท่านจะเป็นหน้าเกมขามออกเหลี่ยมออกเหลี่ยมใช่ไหมฮะส่วนตัวองค์ที่ออกกลมมากกว่าออกคนคนละลูกไข่ท่านลูกไข่ครับหน้าท่านจะเมตตาแต่ว่าถึงบอกลูกเจ๊กกับลูกแข็งครับแต่เฉิงจุ้ยเนี่ยท่านจะหน้าเกมขามมากกว่าดูอ่ะจะดูแล้วจะดูเพราะว่ามีหนกหนกแก้มมีแบบโอ้ยเหมือนบอยเลยไม่เหมือนหนกอย่าไปบอยเลยแต่ยุคสมัยเดียวกันนะเพียงแต่ว่าแต่งปงนี่ท่านน่าจะเกิดก่อนอยู่หลายปีไม่ฮะไม่น่าฉิงจุ้ยฉิงจุ้ยเกิดก่อน400ปี400ปีนะประมาณ4เพราะฉิงจุ้ยนี่รุ่นฮ่องเต้รุ่นอะไรเลยนะโอ้รุ่นเขาโอ้น่าจะเป็นรุ่นจีนครับต้องดูราชวงศ์ก่อนครับต้องดูราชวงศ์นะเพราะว่าที่ท่านเนี่ยท่านจะอยู่ทางสายเหนือซึ่งตอนนั้นน่ะทางเหนือของจีนเนี่ยครับตอนนี้ยังเหมือนกับยังนับถือทางพุทธศาสนาอยู่ยังมีการกวาดล้างแต่รุ่นในกงเนี่ยเริ่มมีการกวาดล้างละทางเหนือเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไอ้กงลีถึงต้องที่ดวงลงมาทางใต้ก็ประวัติง่ายๆอย่างที่คุณลูกพูดก็คือว่าทางเหนือ
ช่วงที่เฉิงจุ้ยอยู่เนี่ยช่วงที่เฉิงจุ้ยเขาเรียกว่ามีชีวิตอยู่นะฮะเป็นช่วงที่ศาสนาพุทธกำลังรุ่งเรืองกำลังรุ่งเรืองอยู่แต่ในยุคของไต่ฮงกงเนี่ยเริ่มมีการกวาดล้างแล้วถึงต้องมีอพยพลงมาทางใต้ไงอาจจะได้อิทธิพลจากลัทธิอื่นศาสนาอื่นเข้ามาก็ต้องเริ่มครับเนาะงั้นคนที่สับสนนะผมว่าเริ่มสับสนได้ละนะฮะจริงๆแล้วค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เฉิงจุ้ยที่พ่อหมอท่านเก่งจริงๆนะครับคือท่านเก่งเรื่องปราบพวกผู้ผีปีศาจปราบบ่อยเฉิงจุ้ยใช่ไหมใช่ครับนั่นก็คือนะขึ้นชื่อมากเรื่องที่ว่าท่านปราบปีศาจอะไรพวกนี้ครับหลายคนก็เลยนับถือเนี่ยใกล้ๆมือผมเนี่ยคือเฉิงจุ้ยนะฮะอ่าใช่กลัวไหมครับใช่ครับใช่ครับไม่กลัวไม่ไหวใช่ปีศาจจริงๆต้องมองเป็นในสองประเด็นเพราะว่าอย่างใต้ภูกงเราเนี่ยถ้าเรามองนี้จะเห็นลักษณะต้องเรียกพุทธลักษณะของพระโพธิสัตว์ท่านนั่งอยู่บนดอกบัวแล้วนะครับใช่ครับนี่ก็เป็นจุดมองจุดมองจุดหนึ่งแล้วที่ท่านถือคืออะไรครับอยู่อียูอีครับใช่ไหมครับอันนี้จริงๆในเรื่องของเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะครับใช่ไหมครับพระเรามีพัดยศลักษณะประมาณนั้นประมาณนั้นคล้ายๆแล้วก็มีความเพ็ญถึงระดับถึงระดับนี้ได้อยู่อีและอย่างยูอีจีเนี่ยบางทีเนี่ยก็คือเรื่องของความร่ำรวยนะฮะแบบหนึ่งที่เราหลักของพวกเราเองนะฮะเราท่านด้วยครับฐานะสมฐานวรรณะท่านสูงและอย่างนี้นะฮะนิดนึงว่าฮวงซุยฮะของไต่ฮงกงเนี่ยที่เราไปกันนี่นะฮะมีมากี่ร้อยปีแล้วครับตรงเนี้ยก็ต้องเราก็นับย้อนนับย้อนไปตั้งแต่ตรงนั้นเลยใช่ไหมฮะหมายถึงว่ากำลังที่ผมต้องถามเนี่ยก็คือว่าแต่ว่าเป็นฮวงซุยจริงๆใช่ถูกไหมฮะจริงๆเป็นที่ฝังศพจริงๆเพราะว่ามีเราที่ถ้าเราไปเราจะเห็นที่อาจารย์บอกไปเห็นครับคือจะมีการจานใช่เป็นหินใหญ่ๆท่านผู้ชมก็จะมีหินจำหลักครับหินจำหลักเลยตอนที่ผม1670นะครับคือที่ต้องถามนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าเพราะมันเห็นคอสอบบางที่แต่ก็อาจจะมีการซ่อมแซมบูรณะอันนั้นอีกเรื่องนึงครับแต่ละยุคแต่ละสมัยไงก็จริงจะบอกว่าที่ต้องถามเนี่ยเพราะบางที่นะฮะเขาจำลองขึ้นมานะพี่ใช่นะฮะเหมือนผมอย่างผมไปของบ้านมัสสุรีที่กัลลังกวีเนี่ยกัลลังกวีอันนั้นจำลองหมดเลยนะฮะแต่อย่างของกรณีไต่ฮ่องกงก็ดีนะฮะหรือตอนแรกที่เราจะเชิญแปะลงสีมานี่นะฮะในเรื่องของแปะลงสีคือสองพระองค์นี้เนี่ยเป็นบุคคลที่เคยมีตัวตนจริงๆนะฮะไม่ได้เป็นบุคคลที่สมมุติหรือบุคลาธิสถานขึ้นมานะฮะเพราะเป็นบุคคลจริงๆปุ๊บอย่างน้อยสุดเนี่ยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ต่างๆของท่านเนี่ยก็มีอยู่จริงนะฮะอย่างที่คุณรู้เล่าให้ฟังว่าณจุดตรงนี้มีสะพานนี่คือตัวยืนยันนะว่าตัวองค์แต่งองค์นี่มีชีวิตอยู่จริงในช่วงไหนนะฮะที่น่าสงสารครับโบราณครับทางโบราณวัตถุอันนี้คือศิลาที่จะลึกแต่ที่ผมเห็นอันใหญ่ท่านผู้ชมมันมีอันใหญ่อีกอันนึงครับนะครับมันจะมีอันใหญ่อีกอันนึงคือจะบอกว่าเนี่ยเวลาไปเนี่ยต้องเดินขึ้นไปแล้วจะเจอเจ้าแม่กุฎีมก่อนใช่นะฮะใช่ครับแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็ที่นี่เนี่ยผมบอกแล้วท่านผู้ชมนะฮะหมอดูเยอะที่สุดโอ้โหเต็มจริงๆเลยเราไปแล้วเราเห็นหมอดูเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็หมอดูเหล่านี้เขาจะมีประเภทที่ว่าเป็นหมอดูที่เอาไว้อ่านเซียมซีอย่างกรณีเซียมซีที่ผมเมื่อก่อนเข้ารายการท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ท่านผู้ชมก่อนเข้ารายการนี้นะฮะผมก็ให้ครูรุ่นเนี่ยช่วยเขย่าแล้วซิมซีที่ผมเอามาจากไต่ฮ่องกงเลยท่านผู้ชมนะฮะเอามาจากที่ตรงฮวงซุยเลยนะฮะก่อนเข้ารายการท่านผู้ชมเราก็จะมีการเรียกว่าเขย่าเพื่อขอโชคลาภเล็กน้อยผมอยากให้อย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะเอาเปิดให้ดูเองถ้าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูเองนะฮะว่าเลขอะไรนะฮะซูมเลยครับซูมครับช่วยซูมนิดนึงนะฮะซูมนิดนึงครับครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมก้มนิดนึงอย่างนี้ดีกว่าชัดกว่าชัดนะฮะไม่ต้องดูหูผมนะฮะเอาแค่ตัวเลขก็พอนะฮะชัดไหมฮะครับก็จะบอกว่าฟิตเลยนะฮะก็จะบอกว่าที่โชว์นี้นะฮะก่อนเข้ารายการนะฮะเราก็ขอโชคลาภเพราะจริงๆตอนแรกที่ผมไปเอาเซมซีเนี่ยผมก็ขอถามกับทางเจ๊ที่นู่นจะบอกท่านผู้ชมนะไม่ต้องกลัวพูดจีนไม่เป็นไปเลยครับที่นู่นพูดไทยเก่งนะฮะเจ๊ทั้งหลายเฮียทั้งหลายที่อยู่แถบนั้นนะฮะเพราะทัวร์ไทยไปเยอะมากแล้วคนทางเมืองไทยเราเนี่ยไปไหว้เนี่ยนะผมบอกว่าเมืองจีนยิ้มเลยนะทุกคนจ่ายดีทุกคนติปดีถูกไหมฮะแล้วก็ไหว้ของดีๆแบกๆกันไปเยอะๆไปหมดแล้วที่นู่นน่ะผมก็บอกว่าผมอยากได้เนี่ยอยากได้เซมซีอากงเท่านั้นแหละครับเจ๊ก็วิ่งเลยแล้วมาถึงปุ๊บก็ยื่นให้เลยว่ากี่หยวนนะฮะเสร็จแล้วเขากลับมาปุ๊บผมก็ลองเขย่าดู2งวดครับท่านผู้ชมแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่กล้าเขย่าอีกได้ได้สิ
ต้องรวยสิท่านผู้ชมต้องรวยเลยเหรอต้องได้สิแล้วก็กรณีอย่างนี้นะมีข้อจะเสริมพี่พลอยนิดนึงว่าถ้าใครจะใครมีโชคนะครับพอไปถึงบริเวณตรงนั้นแล้วเนี่ยมีลมมาพัดไอ้ลมพัดผ่านผิวพัดแน่นอนครับพี่นุ่นลมเย็นสบายครับไม่ใช่ลมเย็นสบายครับนอกจากพัดแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นนะฮะจะถ้าใครได้กลิ่นครับกลิ่นอะไรล่ะกลิ่นหอมของจางๆของดอกไม้เนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยได้โชคอ๋อแต่ตรงนี้บอกท่านผู้ชมนิดนึงนะว่าพอเราไปตรงนี้ใช่ไหมครับก็ไปขอมาพอกลับมาปุ๊บก็ได้ปุ๊บก่อนเข้ารายการเนี่ยก็เลยคุยกับครูรุนิดนึงบอกว่าครูรุเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาแต่ฮ่องกงนะฮะเป็นคนที่ผมบอกว่ารับใช้แต่ฮ่องกงแล้วกันพูดอย่างนี้นะฮะก็อยากให้ครูรุเนี่ยเป็นสื่อในเรื่องของการเขย่าเซียมซีโชคลาภท่านผู้ชมก็เขย่าเลยครับก็ได้มา2อันนี้แหละนะฮะแต่ตอนแรกตอนครูรุเขย่าเนี่ยก็เหมือนจะเก่งคือผมฟังเสียงเอ้ยเขย่าใช้ได้แต่เขากระเด็นมา2อันหรือแต่ฮ่องกงจะให้ทั้งบนทั้งล่างก็ไม่รู้นะฮะแล้วแต่ผมก็ไม่รู้มี2 4 5ออก5 4 2ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ตรงนี้จะบอกท่านผู้ชมว่าก็2อันอันที่1ก็ซื้อซื้อเออก็คือ42อันที่2คือเออซื้ออู่ก็คือ2542กับขึ้นมานี่425ท่านผู้ชม4225นั่นแหละฮะก็เอาไปลองดูกันเพราะว่ารายการเราก็ไม่ค่อยจะผิดหวังกันเรื่องพวกนี้นะครับวันที่13แล้วนะครับอีกแวบเดียวตื่นอีกทีก็16ละนะฮะครับอีกนิดนึงนะฮะคุณลูกครับตรงวงซุยเนี่ยนะฮะคุณลูกไปเนี่ยนะฮะคุณลูกได้ไปไหว้ทั้งหมดหรือเปล่าฮะก็เพราะจริงเขาจะมีตรงกลางให้ไหว้ก่อนลองไฟรูปวัดครับไปหลายปีแล้วครับเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งฮะนานพอสมควรละครับเดี๋ยวจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันตรงนี้เพราะว่าผมก็ไปมาไงนะฮะเป็นยังไงบ้างตอนที่ครูไปไหว้ครับรูปไหมครับรูปไหมส่วนมากอาจจะผมไปแต่เดี๋ยวจะเล็งไปสองที่เองได้ที่บอกที่เป็นดินนอกปัจจัยให้เราไปนะครับและที่สองก็คือสุสานที่ฮงซุยเพราะจริงๆจะบอกว่าที่ฮงซุยแต่ฮงกงอ่ะจะมีไหว้จากตรงกลางก่อนถูกไหมฮะก็จะมีอยู่2โต๊ะนะฮะโต๊ะแต่ฮงกงกับโต๊ะแป๊กกงนะฮะก็จะไหว้อยู่2โต๊ะต้องเตรียมอะไรไปบ้างอะไรนะฮะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไปบ้างไหมเจ๊แถวนั้นมีครบเตรียมเรียบร้อยขอเอาปัจจัยไปกับชีวิตไปเอาเงินอย่างเดียวครับเงินหยวนไปทุกสิ่งคุณได้หมดทุกอย่างเขาจะหยวนให้คุณหมดแต่แบกอย่างนะครับเป็นไงถ้าที่มูลที่มูลที่ที่เนี่ยครับเราไหว้กงสามารถไปไหว้เจ๊แต่ที่นู่นก็ไหว้ฟ้าแซ่เลยคือต้องเข้าใจท่านผู้ชมนะอย่างผมขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะอย่างกรณีที่ผมไปไหว้เทียนโหเซียบ่อที่ก็ที่หมาโจ้ที่บนนั้นนะฮะก็คือเจ้าแม่สวรรค์นะเอาง่ายนะฮะที่ตรงจุดที่ว่าเวลาอากงมาเราสมัยก่อนที่จะมาเมืองไทยก็จะไปขึ้นเรือตรงนั้นนะฮะตรงนั้นไหว้กุ้งหอยปูปลานะไหว้พวกสาหร่ายไหว้พวกกุ้งแห้งอะไรแห้งทะเลเพราะต้องเข้าใจท่านผู้ชมว่าที่เราไปคือเมืองชายทะเลทะเลนะฮะเสร็จแล้วตรงอากงเนี่ยอย่างที่ผมไปนี่ผมขอแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะฮะว่าคารวะตรงกลางตรงนั้นเสร็จใช่ไหมฮะตรงนั้นจะมีเขาเรียกรูปเคารพองค์แต่ฮ่องกงที่เป็นหยกมาจากพม่าหยกขาวสวยมากใช่ไหมฮะตรงนี้เขาไหว้เสร็จปุ๊บเราก็จะเดินเลยไปนิดนึงข้างหลังจะเป็นฮวงซุยจริงๆนะฮะเป็นฮวงซุยก็คือว่าเดี๋ยวขออนุญาตบอยเชิญที่เขาออกไปนิดนึงนะมีเสียงแทรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่จะบอกว่าอย่างนี้นะจะมีฮวงซุยท่านผู้ชมครับไปไหว้ตรงฮวงซุยเนี่ยจะมีจุดให้เราไหว้แล้วอันที่พาไปก็จะบอกว่าอยู่ต้องนั่งไหว้ตรงนี้นะอยู่ต้องขอพรเขามีจุดขอพรท่านผู้ชมมีตำแหน่งตรงนั้นมีกิมมิกเหมือนเมืองไทยเราทุกอย่างเลยนะฮะคุณไปพม่าคุณไปเทพทันใจคุณต้องไปจิ้มยังไงคุณไปแต่คุณต้องนั่งตรงนั้นนะฮะคุณต้องขอพรตรงจุดนั้นไม่งั้นไม่พีครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีขายอย่างนึงคือผมชอบนะที่นั่นน่ะกิมพวยก็สวยดีก็คือเหมือนดอกไม้ใช่ไหมที่เป็นสวยๆนะฮะเขาจะพิ้วเขาไหว้ตรงแต่ฮ่องกงกิมพวยนี่แหละกิมพวยก็เป็นเหมือนดอกทองฮะกิมพวยภาษาไทยไอ้ดีไปว่าดอกบ้านเราเนี่ยครับบ้านเราขนลูกยุงท่านผู้ชมนะฮะใช่ครับพอไหว้กิมพวยเสร็จท่านผู้ชมใช่ไหมฮะไอ้ไม่กิมพวยไหว้ตรงสาขาเขาเรียกตรงฮวงซุยเสร็จนะฮะก็จะต้องเดินล่อๆไปหน่อยนึงระหว่างทางล่อๆเนี่ยมันจะมีตึกใหญ่ๆอยู่ข้างใต้ตึกเนี่ยผมบอกว่าผู้รู้ทั้งนั้นเลยบรรดาขอทานท่านผู้ชมบรรดาขอทานคนขี้เลื้อนคนเลื้อนยังมีนะโรคเลื้อนยังมีที่นั่นนะครับครับคนเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเหมือนกับเป็นร่างทรงเล็กๆมันเบลอๆแต่มันตอบแม่นมากเป็นหมอดูอีกแบบนึงแล้วระหว่างทางก็จะมีหมอดูนะฮะเหมือนในหนังจีนท่านผู้ชมเหมือนหมอดูแม่นๆเนี่ยฮะถือป้ายครับเขามีป้ายบอกว่าเขามีเป็นเหมือนไหนเนี่ยเหมือนเพิงอ่ะ
เหมือนเพลงเล็กๆใช่มั้ยฮะแล้วเขาจะคอยแปล SMC นี่แหละ SMC ที่เราเอาเพลงได้เวลาครับเวลาคุณจะ SMC นะไม่ใช่อยู่ๆจะมี SMC ตั้งคุณ SMC นะไม่ใช่เหมือนเมืองไทยนะฮะเมืองไทยคุณโชคดีแค่ไหนแล้วมี SMC ฟรีให้คุณไปนั่งหยิบเขย่าเมืองจีนคุณต้องไปหยิบจากร้านต่างๆนะต้องมีหยอดเหรียญไม่ก็ต้องเหมือนต้องทำสัญญาว่าฉันจะเอา SMC คุณเนี่ยมาสมมตินะสมมติจันอ่านไปนั่งดูหมอที่นั่นสมมตินะนี่เป็นอีกแบบนึงนะฮะเวลาผมจะ SMC เนี่ยSMC กลางไม่มีคุณต้องไปเช่า SMC จากร้านต่างๆแล้วเอามา SMC เสร็จปุ๊บพอได้ไม้อะไรทั้งนั้นคุณแต่เขาจะมีปกกวยก็คือเขาเรียกครับก็คือลูกไอ้อะไรไม้อ่ะนะฮะคุณก็ต้องแดงไม่สีแดงคุณก็ต้องแล้วต้องเป็นต่างติ้วไงอันนี้คือติ้วอันนี้คือติ้วใช่ไหมเราเรียกติ้วกันเราคนไทยเรียกติ้วคนจีนเรียกเซนซีนะฮะแล้วเราก็จะเอาไม้ที่เราเขย่าได้ท่านผู้ชมแล้วก็ที่เราปกกวยเรียบร้อยแล้วเนี่ยคว่ำหงายเรียบร้อยนะฮะเอาไปให้หมอดูเหล่านั้นน่ะที่ให้เรายืมเซนซีมาเนี่ยให้เขาทายแล้วถ้าเขาทายแบบไม่ถูกใจเราทำไงเราเซนซีใหม่สิเรามีตังค์แล้วก็ไปเช่าร้านใหม่สิท่านผู้ชมตัวอะไรล่ะร้านนี้ไทยไม่ถูกใจไม่ใช่ไม่แม่นนะไม่ถูกใจไม่ถูกใจมีตังค์เราก็มีเงินอยู่เราก็ไปเสร็จแล้วตรงนี้ท่านผู้ชมเราก็จะเดินลัดเลาะไปนิดนึงนะฮะอีกจุดนึงก็คือเป็นจุดไหว้หอเฮียตีหอเฮียตีก็คือพวกบรรดาผีไม่มีญาตินะฮะที่นั่นน่ะก็จะมีเป็นแบบใหญ่เลยนะฮะเป็นที่ใหญ่ๆเป็นเหมือนกับที่ตั้งเลยนะฮะให้คุณไหว้หอเฮียตีตรงนั้นเพราะว่าเขาถือว่าหอยเฮียตีท่านผู้ชมนะฮะอยู่ทั่วๆไปคือศพไม่มีญาติอยู่ทั่วไปคุณไหว้ศพไม่มีญาตินะฮะคุณไหว้หอยเฮียตีเนี่ยคุณเดินทางจะปลอดภัยเพราะพวกนี้เขาจะไม่ขัดแข้งขัดขาคุณนั่นแหละฮะเขาจะไม่รังควานพลิกตรงนี้เองเขาไม่รังควานแล้วจริงๆจะบอกใหญ่มากนะใหญ่รถเราต้องจอดตรงนู้นน่ะท่านผู้ชมแล้วก็เดินตรงนู้นแหละไกลๆอ่ะแล้วเขามีเหมือนมีงานวัดตลอดนะแต่ผมเราไปตอนเช้าท่านผู้ชมก็ยังไม่มีแบบเครื่องเล่นน่ะมีเหมือนบ้านผีสิงตอนนั้นไปเห็นไหมสักกี่โมงไปแล้วถึงจะมีของเพื่อไม่รู้ผมไปครั้งเดียวผมติดตาตึงใจมาตลอดเลย มีเหมือนบ้านผีสิงมีเหมือนอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่รู้วันที่คุณรู้ไปมีมั้งไหมของพวกเนี้ยข้างล่างกันผมก็ไปเช้าเหมือนกันจะมาไม่แต่เห็นซากเห็นเขาปิดอยู่ไหมฮะยังเพราะเขายังไม่เปิดที่เราไปอ่ะครับไปเช้าสักประมาณก็ผมเนี่ยไปถึงนู่นประมาณสักเก้าโมงก็แบบคล้ายๆกันเพราะผมออกจากเซิงเซียออกจากบ้านของไอเฮียที่เมืองจีนนะครับก็ไปกันเลยเนี่ยครับผมผมนี่ก็ร่วม10กว่าปีละที่ไปแล้วก็ยังว่าหาโอกาสไปก็ยังไม่เดี๋ยวเราไปกันเพราะตอนนี้ตัวถูกท่านผู้ชมไม่ยากเลยฮะตอนนี้สนุกครับผมก็อย่างนี้คือที่ฮวงซุยอากงถูกไหมฮะเรามาเข้ากันต่อนะฮะแล้วหลวงปู่ไตฮงกงหรืออากงเนี่ยนะฮะเกี่ยวข้องกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊งอย่างไรบ้างครับแล้วคำว่าปอเต็กตึ๊งนี่มาอย่างไรฮะเออเนี่ยเอาทีเดียวเลยครับถ้าดูแล้วก็คือปอเต็กตึ๊งเนี่ยมาจากเมืองจีนแน่นอนครับนะฮะมีคำแปลไหมฮะรวมกันได้คำแปลตัวนี้ผมไม่แน่ใจก็คือที่ผมรู้ก็คือการร่วมการชุมนุมการร่วมชุมนุมการร่วมสร้างร่วมคือจริงมันต้องพูดถึงตอนที่เขาอพยพนะเสื้อผืนหมอนใบมาเมืองไทยถึงขนาดนั้นเลยนะพูดถึงเรื่องอพยพนะฮะที่ว่าการที่บอกเสื้อผืนหมอนใบมาคนจีนนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนจีนมาเนี่ยจะขึ้นที่สงวาดสงวาดเชื่อไหมคนจีนสมัยก่อนที่มาเนี่ยเขาจะพูดเลยเขาบอกเขามาเหยียบเมืองไทยเนี่ยเขาดีใจเลยนะดีใจเขาบอกเขาเห็นยากข้าวของตายแล้วเขาได้พอติ๊กตึ้งพอติ๊กตึ้งพอติ๊กตึ้งไปตั้งมาเจอไปตั้งโรงทานตั้งโรงทานเนี่ยเขาต้มรอก็คือมาปุ๊บท่านจะรอเหมือนคือที่มาก่อนนั่นแหละคนที่มาก่อนรุ่นแรกที่มารับน้องเนาะรุ่นแรกรุ่นผมเปียนะรุ่นแรกมารุ่นผมเปียเลยนะแมนจูรุ่นนี้แหละเหมือนกับรุ่นรัชกาลที่6คือจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงอันนี้ผมเสริมนิดนึงถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่ารุ่นที่มาตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยคุณไปวัดไตรมิตรวัดไตรมิตรเขาจะมีเขารูปอยู่ไม่เขามีพิพิธภัณฑ์แล้วในนั้นท่านผู้ชมนะมีเหมือนจริงเลยเวลาไปอย่าไปคนเดียวร้อนเพราะว่ามีหุ่นเนี่ยผมยาวยืนแบบแบกของแล้วก็มีเหมือนกับเวลาเราอยากรู้ว่าอากงอาม่าเราอาป้าเรานะมาจากเมืองจีนยังไงเนี่ยต้องเดินใต้ท้องเรือก่อน
แล้วพอคุณเดินใต้ท้องเรือนี่ข้างบนเนี่ยมันจะมีการเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็ก็แบบไม่ใช่เรือใช่ใช่ไอ้ที่ผมเสริมนี่ว่าใครที่อยากจะเขาเรียกว่าซึมซับอารมณ์รุ่นพ่อเราแม่เราหรือรุ่นอากงม่าเราเนี่ยคุณไปวัดไตรมิตรแล้วคุณไปตรงนั้นคุณเอาบัตรประชาชนไปด้วยนะคนไทยจะได้เข้าฟรีไม่เอาบัตรไปเดี๋ยวคุณต้องเสียตังค์นะถูกไหมฮะคนต่างใช่ไปแล้วใช่ไหมคุณยื่นไปใช่ไหมฮะแล้วรู้สึกยังไงบ้างเวลาไปตรงนั้นอ่ะผมก็เข้าไปครั้งเดียวแต่ว่าบรรยากาศมันก็ให้นะที่อาจารย์บอกคือเขาทำจำลองเหมือนกับเขาทำตอนนั้นเลยมีทั้งนั่งกินข้าวต้มก็มีชีวิตจริงครับแล้วก็มีทั้งตะโกนนะอิ๋วจ้ากล้วยอะไรเงี้ยเขามีเสียงแบบหัดไม่หมดเลยอ่ะแข่งสีเสียงครบใช่ๆถือว่าโอเคเลยนะถ้าเกิดใครที่อยากจะเขาเรียกว่าอยากจะรำลึกถึงรุ่นอากงม่าเราที่มาจากเมืองจีนลำบากยากเย็นแค่ไหนคุณไปเที่ยวตรงนั้นดูนะดีกว่าครับอะต่อครับต่อพอคนจีนมาขึ้นทรงวาดต่อผมยังจำได้ขึ้นทรงวาดท่านผู้ชมนี่คือจุดการข้ามน้ำข้ามทะเลของศรัทธานะที่มาใช่ใช่เขาก็เลยบอกว่าคนที่มาก่อนเนี่ยพอมีเงินมีทองมีอะไรกับคนที่มาหลังเนี่ยยังเขาก็เลยตั้งโรงทานนะแปลว่าอย่างนี้ปอเต็กตึ้งมาก่อนเลยนะปอเต็กตึ้งก่อนจริงๆก็ปอเต็กตึ้งวันนี้นับปีนี้อ่ะปอเต็กตึ้งครบ108ปีแต่จริงมันน่าจะมาก่อนอีกนะมันมีกลุ่มคนกลุ่มผมว่าน่าจะเป็นที่มากลุ่มที่จับมือกันรวมๆช่วยกันก่อนแต่ยังไม่ได้ตั้งเป็นยังไม่ได้เป็นรูปมือครับอย่างกรณีที่ครูพูดเนี่ยก็คือตั้งเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เหมือนกับกลุ่มกันนะพี่ใช่ไหมช่วยกันหากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะฮะก็อย่างที่ผมบอกไงว่าอากงเนี่ยเข้ามาประมาณปี2440เลยแล้วคงจะมาก่อนเข้ามาเมืองไทยเลยเข้ามาเมืองไทยผมถามนิดนึงได้ไหมครับประมาณปี2453มีความเกี่ยวข้องยังไงกับ2453นี่คือปีที่ปอเต็กตึ๊งก่อตั้งอ๋อ2453ก็2453ก็เป็นปีเดียวกันที่เราห้าเสด็จสนองกฎนะปีเดียวกันก็ถึงบอกว่าตอนปอเต็กตึ๊งครบ100ปีนะครับครบ100ปีรอ5ใช่รอ5วันเดียวกันหวยปีเดียวกันปีเดียวกันหวยออก100พร้อมกันเลยงวดนั้นโดนแบบเจ้ามือโดนหายเลยครับเมื่อกี้ของเราก็มีหน้าเหมือนกันเนาะครับครับก็อย่างกรณีตอนนี้อย่างที่ครูยุ่นกำลังบอกก็คือว่าอากงมาถึงเมืองไทยก่อนแล้วก่อนที่จะตั้งปอเต็กตึ๊งต้องเข้าใจด้วยว่าคนจีนสมัยก่อนเวลามาท่านผู้ชมนะฮะเวลานั่งเรือสำเภากลัวไหมแน่นอนครับเขากลัวปุ๊บพี่แค่เรือข้ามฟากเขากลัวครับเขากลัวปุ๊บทำไงครับอย่างน้อยก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้ามทะเลมาด้วยสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองติดตัวมาเรานับถือติดตัวมาหรือแม้กระทั่งท่านผู้ชมครับถ้าไม่มีเป็นองค์นะฮะแค่ผงธูปนะฮะหรือแค่กระถางธูปเฮียโร่ใช่ไหมฮะหรือผงธูปเนี่ยมาเนี่ยเขาก็อุ่นใจแล้วล่ะถูกไหมฮะว่าเนี่ยป้ายชื่อบรรพชนไงบางคนแล้วของป้ายชื่อบรรพชนยังอยู่ไหมฮะของคุณรุ่นอะไรครับเปลี่ยนมาจากฮงซุยได้ไหมฮะของกงมีผมเนี่ยผมก็มาผสมในผสมภาพหมดแล้วคิดว่าทั้งหมดแล้วผมเดียวมาให้นะผมคิดดีครับดีครับครับก็ทีนี้ผมก็กลับมาที่อากงนิดนึงครับก็คือที่บอกว่าอากงผมที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้คือบอกเป็นหนึ่งในเป็นไม้หนึ่งในสองเป็นไม้สองเมืองไทยเรานี่มีอะไรที่Amazing อยู่เยอะนะครับมันเยอะมากคนที่เชิญมาเนี่ยครับชื่อก็มาคล้องกับผมครับชื่อยุนชื่อยุนแซ่บีอ๋อนะครับแกเป็นเจ้าของร้านกระจกอยู่แถววัดเรียบใกล้ๆนี่เองแล้วท่านก็เชิญมาไว้ที่บ้านท่านครับปรากฏว่าเชิญมาไว้เสร็จคนรู้เป็นไงคนจีนมารู้เริ่มจะมาไหว้มาขอไหว้คือตอนแรกคือไว้ส่วนตัวไงแล้วก็บอกคนรู้เสร็จตอนนี้ปากต่อปากเขาไหว้เยอะครับไหว้เยอะบ้านจะกลายเป็นศาลเจ้าไปแล้วอันนี้ก็คือรับไม่ไหวแล้วทำไงพอรับไม่ไหวปุ๊บครับก็เลยไปคุยกับพ่อปู่ยีโกฮงเราเนี่ยยีโกฮงคือท่านผู้ชมเดี๋ยวนะฮะยีโกฮงก็คือตอนนั้นยังเป็นคนอยู่ยังเป็นยังไม่มรณะยังไม่เสียยังเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของกิจการยีแก่ยีโกฮงถ้าอยากรู้จักอยากไหว้ไปโรงพักพระพาชัยอยู่ข้างบนไหนอยู่ชั้นบนแล้วเดี๋ยวไว้บันหลังชั้นสี่ไว้บันหลังเดี๋ยวเราหาคนมาเปิดประเด็นองค์ยีโกฮงต่อนะฮะต่อครับต่อก็เลยไปคุยกับพ่อปู่ว่าเนี่ยจะไม่ไหวก็อยากเชิญอากงไปอยู่ที่แบบเหมาะสมเหมาะสมแล้วรับได้ครับก็เลยพ่อปู่ก็เลยเช
ชิญอากงมาไว้อีกที่หนึ่งก็คือเดี๋ยวณปัจจุบันเนี้ยถนนพาดสายที่ไหนนะเป็นบ้านไม้สองชั้นตรงไหนพาดสายตรงข้าวสารตรงเยาวราชพาดสายด้านข้าวสายพาดสายครับพาดสายครับก็คือมาไว้ตรงนั้นครับก็คือไว้ชั่วคราวบอกว่าความมาเยอะมากหนาฝาคลั่งเยอะจนกระทั่งบอกไม่ไหวแล้วคือต้องเข้าใจนะพ่อปู่ก็เลยรวบรวมเงินครับไปไหนต่อไปซื้อที่แถวสุสานตะจิ๋ววัดดอนยานาวาอ๋อวัดดอนยานาวาตรงนั้นเองครับครับก็เชิญอากงเนี่ยไปไว้ที่โน่นต่อครับกับข้าวที่สามละที่สามละใช่ไหมครับพอไปไว้ที่โน่นเสร็จประมาณ3ปีครับครับก็ได้เงินก้อนหนึ่งพ่อปู่ก็เลยมาซื้อที่ตรงแถวพระประชัยก็เลยเชิญนั่นกับที่ตั้งมูลนิธิปอเต็กตึ๊งจันนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของศาลคือองค์ไม้ของการนี่คือองค์ไม้นะของการสร้างศาลที่อยู่ณปัจจุบันนี้ครับที่มานะฮะที่ศาลนี้ก็คือที่ที่4ละก็คือที่อยู่คือต้องเข้าใจนะสมัยก่อนท่านผู้ชมคนที่ทุกข์ยากหรือคนที่ขาดกำลังใจอ่ะแล้วคนจีนก็ต้องไปหาเจ้าจีนถูกไหมฮะก็รู้สึกว่าแต่ฮ่องกงอยู่ตรงนี้แล้วปฏิปทาของท่านเนี่ยเขาได้ยินกันมานานว่าท่านช่วยเหลือคนยากไร้ก็ต้องมาขอท่านสิถูกไหมครับเมื่ออย่างที่อาจารย์ถามผมครับที่อาจารย์ถามผมว่าเอ๊ะรุ่นหนึ่งรุ่นรุ่นหล่อสองสี่กว่าสองสี่ก็สามสองสี่เก้ากว่าครับก็คือรุ่นก็คือปีนั้นแหละนั่นแหละคือสร้างองค์ที่อยู่ข้างล่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับครับโอ้ไม่เป็นกระดาษนะฮะอ๋อครับก็เป็นบ็อกซ์ก็คือใช้กระดาษมาทำเหมือนกับงานเปเปอร์มาเช่นจะเนี่ยเปเปอร์มาเช่นมาเป็นตัวอย่างก่อนก็เหมือนของเล่งในยี่ท่านผู้ชมไงฮะก็จะไปอยู่ที่เล่งคุกยี่หรือสักอย่างใช่ไหมฮะที่ใช่ค่ะก็คือก็จะมีเขาเรียกตัวอย่างมาเป็นเปเปอร์มาเช่แล้วถ้าเกิดโอเคก็จะหล่อเป็นโลหะมาถูกครับผมครับก็เลยก็พอน่าจะรู้สึกพอทำองค์นั้นเสร็จแล้วองค์จริงเนี่ยครับครับก็เลยยกเก็บไว้ข้างบนเลยแต่จริงๆมีโอกาสสูญหายนะเพราะอย่างตามศาลเจ้าเนี่ยบางทีถ้าเกิดไม่ดูแลดีๆเนี่ยองค์เล็กๆก็หายนะเอ๊ะพูดถึงสุครับไม่ใช่ผมมีกระดาษอยู่พอจะอธิบายให้ผมฟังหน่อยนะอันนี้คือยันว่าเป็นยันอะไรครับเดี๋ยวให้ครับเป็นหูเขาเรียกเป็นหูใช่ไหมเป็นหูยันนะผมที่ว่าคนถ้าคนจีนเนี่ยนะครับจะติดไว้หน้าบ้านติดไว้หน้าบ้านไม่เหมือนบอกว่าปีต่อปีปีต่อปีเอาปีต่อปีขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่ของจีนก็เปลี่ยนทีหนึ่งใช่ฮะของจีนดีเราตอนเสียซิงตอนเทวดาขึ้นสวรรค์น่ะเขาก็จะเอาลงมาเผาครับส่งครับส่งเทวดานี่แหละฮะครับแล้วก็ไงพอตุจีนพอช่วงวันไหว้เราก็อย่าขึ้นนะครับเอาแผ่นใหม่ติดตอนส่งเจ้าก่อนปิดก่อนต้องปิดยังไงฮะปิด1แผ่นปิด2แผ่น3แผ่น5แผ่นหรือว่ายังไงฮะของกงมีสีเดียวนะมีกรรมวิธีแผ่นเดียวคือจะไม่เหมือนกับยันของศาลเจ้าบางอย่างใช่ของศาลเจ้ามี3แผ่นเล็กๆใช่มี3แผ่นบ้างมี5แผ่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าของอากงเนี่ยใช้แผ่นเดียวไว้กลางประตูบ้านกลางหน้าบ้านกลางหน้าบ้านเลยตรงไหนก็ได้ใช่เอาที่สะดวกเอาที่สะดวกเราตรงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เหนือประตูเหนือประตูบ้านเพราะว่าเขาถือว่ารับเงินรับทองรับชกรับลาเพราะว่าเป็นสิริมงคลมีอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าประตูหน้าบ้านนะครับถ้าเปิดดีเนี่ยแสดงว่าคุณรับเงินเข้าบ้านดีนะถ้าประตูหน้าบ้านคุณฝืดแสดงว่าคุณเงินสื่อแล้วก็ไหนๆครูอ่านก็เปิดประเด็นเรื่องฮูแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มาคุยกันต่อเขาบอกว่าสมัยก่อนท่านผู้ชมนะฮะคนจีนย่านเยาวราชเลยยุคแรกๆเลยนะฮะนี่ของผมครับเขาเริ่มที่จะเจ็บป่วยหรือไม่สบายเนี่ยเขาบอกจะได้ฮู้อากงเนี่ยมาในเรื่องของการรักษาโรคอันนี้จริงไหมครับตรงเนี้ยจริงไหมจริงครับเขาไปรักษายังไงฮะเขาก็เอาไปเผาแล้วลงน้ำเผาใส่แก้วแล้วเผาแล้วเอาน้ำเติมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ผิดแล้วก็คือถ้ามีแก้วน้ำแก้วนึงแล้วก็เผาเสร็จปุ๊บถือไว้ก่อนแล้วพอจะหมดแล้วก็ค่อยทิ้งลงไปในน้ำแล้วน้ำที่กลายเป็นน้ำด่างอ๋อเป็นน้ำด่างแล้วก็ดื่มแล้วรักษาโรคอะไรได้บ้างฮะสารพัดนะสารพัดเลยใช่ไหมก็แล้วแต่ว่า
ส่วนมากคนที่เขาไม่สบายเนี่ยเขาจะบอกเป็นโรคเวรโรคกรรมอะไรก็คือฝนจะให้คนมาแก้ที่ไปหาหมอกินยาก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วไม่หายมันก็ยังปวดหัวปวดไส้มั่งปวดขวามั่งอะไรอย่างเงี้ยแปลกโรคที่หาสาเหตุไม่เจอโรคแปลกปวดท้องเดี๋ยววันนี้ไปปวดขาปวดอะไรแบบเนี้ยคนสมัยก่อนเนี่ยจะคิดแต่ว่าโดนต้นของลมเดินลมพัดอย่างใช่อย่างของพวกเราอ่ะเป็นลมเพลลมพัดอย่างใช่อย่างนั้นก็อาจจะไปเดินแล้วไปโดนเหยียบผีเหยียบสัมภเวสีเหยียบอะไรพวกนั้นเขาเรียกว่าชงชงก็ได้ชงก็ไม่ชงได้จริงเนี่ยไว้วันหลังถ้าเราได้เชิญลงเจอะไรมาเนี่ยมีหลายศาสตร์นะอย่างเวลาบางทีคนชงน่ะก็จะไปเปิดดูในก็เรียกปฏิทินเขาว่าแล้วก็จะรู้ว่าคนนี้โดนอะไรแล้วพอโดนอะไรปุ๊บต้องตัดเป็นรูปม้ากี่ตัวตัดเป็นกุ้ยนั่งกี่ตัวแล้วก็ต้องใช้เขาเรียกว่าใช้เขาเรียกว่าหิ่งเตี๋ยเนี่ยกระดานกระดาษทองเนี่ยแล้วต้องปัดกี่ครั้งแล้วต้องไปทำก็ได้เป็นกระทงเลยสักอย่างนะฮะไปเผาตามสามแยกสี่แยกไอ้นั้นเดี๋ยวอีกศาสตร์นึงก็อีกศาสตร์นึงมีชงไอ้แบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าล้างเนาะก็ปัดไปปัดเข้าปัดออกล้างออกครับอย่างนี้เห็นไหมว่ากรณีอย่างกู้ที่เรากำลังคุยท่านผู้ชมตอนนี้ฮะอย่างที่เมื่อกี้ที่ครูอ่านนะฮะโชว์อันเนี้ยมีทั้งแปะถูกไหมฮะมีทั้งเผาแล้วอีกประเภทนึงนะฮะประเภทอัดกรอบใส่คอติดตัวเชื่อไหมผมตอนเด็กๆนะฮะเพื่อนผมอ่ะโอ้โหหูใหญ่ๆเนี่ยอัดใหญ่ๆเลยอ่ะพวกคนจีนอ่ะใส่กันหมดเป็นผ้าแล้วก็หลายอันก็เต็มผมไม่เขาใส่อันเดียวเขาพับเอานะครับเขาพับเอาแล้วก็มันมีพับแบบ2แบบที่ผมเจอพับเหลี่ยมกับพับสามเหลี่ยมพับสามเหลี่ยมมีข้อแตกต่างยังไงฮะพับเหลี่ยมนี่ไม่ทราบคุณลูกพอจะทราบไหมฮะคุณลูกพอจะทราบไหมฮะว่าทำไมถึงจะต้องพับเหลี่ยมทำไมต้องพับสามเหลี่ยมแต่ว่ามีแต่อะไรไหมฮะไม่มีแต่ก็คือผมดูแล้วเนี่ยคือส่วนมากเขาจะพักคือเขาพยายามเน้นตัวหนังสือตัวหลักออกมาตัวไหนคือตัวหลักตัวไหนจะต้องออกมาอย่างตัวเนี้ยอันนี้เป็นชื่อกระโกงใช่ไหมฮะอันนี้คือชื่อมูลนิธิท่านี้ตัวหลักเนี่ยเขาอาจจะเป็นตัวไตใช่ไหมฮะเพื่อว่าให้รู้ว่านี่คือนาของอากงนี่คือจะนาของอากงแล้วจริงๆเขาจะมีอิ่งอยู่ก็คือตัวปั๊มท่านผู้ชมตัวปั๊มอยู่ตรงกลางตรงกลางตรงที่ภูมิฐานเป็นรอยปั๊มนั่นแหละเป็นรอยปั๊มท่านผู้ชมครับจางๆปั๊มหมึกปั๊มหมึกต้องลองซูมเข้ามานิดครับเพราะจริงๆเนี่ยสำคัญอยู่ตรงปั๊มนี่นะท่านผู้ชมนะฮะคือชื่ออากงเหมือนกันนี่คือชื่ออากงเหมือนกันคือยันจีนหรือการปั๊มท่านผู้ชมนะฮะมันจะมีบางคนเนี่ยก็จะปั๊มอย่างนี้ถูกไหมฮะอย่างบางกรณีอย่างบางคนเนี่ยไปถึงที่ลงเจเลยเนี่ยเขาก็จะปั๊มที่หัวเลยนะที่ศีรษะเลยครับหรือบางคนปีนี้ชงไม่มีโอกาสไปทำอะไรที่ก็เอาเสื้อที่ของคนนั้นใช้เนี่ยไปปั๊มเสื้อแล้วให้กลับมาใส่ก็อย่างคือแก้ชงคือมันมีศาสตร์อีกศาสตร์นึงก็อย่างที่บอกว่ากรรมวิธีถ้าเราไปไหว้กองตอนจุดจีนเนี่ยครับเขาจะมีเอาตาอิงอากงที่จะบอกว่าชงเวลาไปจุดจีนเนี่ยเขาไม่ได้โชว์รวยกันนะไม่คือไม่ให้ผมไล่ฟังนิดนึงมันจะมีคนนะท่านผู้ชมยืนเต็มไปหมดเลยแล้วก็เอาเงินเนี่ยโบกอย่างนี้ท่านผู้ชมยืนโบกเนี่ยเขาไม่ได้โชว์รวยท่านผู้ชมตอนแรกผมก็ไปผมว่าเฮ้ยทำไมต้องมาโชว์รวยกันด้วยทำไมต้องเอาเงินมาโบกแหมแบงค์20แบงค์100ได้ยังไงทําไมเพราะทําไมจริงๆไม่ใช่หรอกเค้าเอาแบงค์อ่ะมาเรียกทรัพย์ไงปั๊มไม่ใช่ปั๊มเสร็จแล้วก็ไม่ใช่พี่เค้าปั๊มเสร็จปุ๊บไม่ได้โบกเลยฮะมันไม่แห้งมันแห้งเก็บใส่กระเป๋าแล้วเดี๋ยวมันเลอะก็โอเคงั้นผมไปเข้าโรงทานดีกว่าเค้าเคยไปโรงทานเนี่ยเค้าบอกว่าถ้าคุณได้กินอาหารที่เป็นเส้นเนี่ยชีวิตคุณจะยืนยาวคุณจะมีเงินทองยาวมันคนละแบบอันนั้นคืออีกความเชื่อหนึ่งตัวนึงอันนั้นตัวนึงพวกกินหมี่ซั่วกินพวกเส้นพวกอะไรกันครับจริงๆอันนี้ผมนอกเรื่องนิดนึงอย่างที่อาจารย์หนอนพูดเนี่ยเวลาคนจีนไม่ใช่ออกครับเวลาคนจีนเนี่ยที่เขาวันเกิดนะฮะคนแก่ๆเนี่ยนะฮะลูกหลานเราไปเนี่ยเขาไม่ได้เอาอะไรไปมากมายนะฮะก็เอาเส้นหมี่กับเอาไข่ไปให้แล้วก็น้ำตาลเท่านั้นเองไปให้เท่านั้นเองนะฮะเราเลยยาวไปแล้วเรากลับมานิดนึงนะฮะตอนนี้ปอติ๊กตึงเนี่ยมีคนถามผมมานะฮะปอติ๊กตึงที่อยู่ติดกับโรงพักพระพลาชัยเนี่ยก็ติดกับวัดคณิกาอะไรนะฮะติดกับต้นสังกัดโกยติดวัดคณิกาอะไรฮะครับตอนนี้เขาบอกว่าอย่างหยีกอฮงเนี่ยหยีกอฮงนี่คือไข่ก็คือเป็นหนึ่งใน12ท่านที่ก่อตั้งมูลนิธิปอดครับส่วนลูกนะยีกอฮงจริงๆนะชื่อเต็มคือพระอนุวัตรราชนิยมเตชะวันนิตนั่นคือครับต้นตระกูลเตชะนาวันิตแซ่แต้ท่านผู้ชมครับแซ่จริงคือแซ่แต้นี่แหละครับผมครับงั้นตรงนี้เราเกี่ยวข้องกับโรงพักด้วยไหมฮะท่านนี้ท่านเบอร์จากที่ให้ลงเพื่อสร้างโรงพักแล้วเกี่ยวอะไรกับ
ครับครับต่อฮะก็คือบริจาคที่ท่านซื้อไว้ตรงนั้นนะให้ก่อตั้งมูลนิธิให้กับโรงพักไปเลยอ๋อแล้วเกี่ยวอะไรกับโรงพยาบาลหัวเฉียวด้วยครับก็คือจะถามว่าเกี่ยวอะไรโรงพยาบาลหัวเฉียวไว้ก็คือมูลนิธิปอติ๊กตึ๊งเนี่ยครับเป็นผู้ก่อตั้งก็คือตามรอยที่ผมว่าอากงเนี่ยครับทุกวันนี้ก็ตัวปอติ๊กตึ๊งเองก็ยังมีแผนกแพทย์ที่ออกไปรักษาไปช่วยเหลือชาวบ้านทั่วไปก็คือเนี่ยก็ถือข้อการเจตนาระบบของอากงที่ว่าสมัยก่อนอากงไม่เก็บศพอย่างเดียวอากงก็ช่วยรักษาด้วยมีโรงทานมีโรงแรมแล้วก็มีหัวเฉียวซึ่งหนำเขี้ยวแม่เดียวกันนะฮะไม่ใช่อะไรกันนะครับแต่ว่าลงทาครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถามคุณรู้ต่อนะจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่คนพุทธคนจีนนะฮะที่นับถือไต่ฮ่องกงเนี่ยศาสนาอื่นก็บูชาเช่นกันเหรอฮะเอามุมมองที่เราเห็นนะท่านผู้ชมอันนี้ขออนุญาตว่าคือมันคนละศาสนาเนี่ยแต่ลงไปทางใต้นะครับทางลาดทางที่เราเห็นทางเพื่อนบ้านเราครับผมคนทางเพื่อนทางนั้นเขาว่านับถือของเรามาเลเซียสิงคโปร์ก็อย่างที่ผมบอกว่าเออสังเกตดูอย่าไปถึงอินโดเลยนะต้องมีงานเราข้ามน้ำข้ามทะเลนะให้ความสัตย์แม่ถ้าแม่ถึงตัวนี้แล้วเรามีงานฮะคนที่มาเนี่ยครับเราดูวีดีมครับม้าทรงเองเป็นคนมีม้าทรงมีรู้จักกันดีหรือบอกว่าไม่แต่งานจะบอกท่านผู้ชมว่าของเจ้าแม่ลิ้มก็เหนียวไม่มีม้าทรงแต่ว่าม้าทรงที่เป็นของที่อื่นที่มาร่วมงานเนี่ยนาราธิวาสนาราธิวาสรู้จักกันผมก็รู้จักกันนะน้องเขาก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งแต่จำเป็นเพราะว่าเจ้ามาจับอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะผู้ชมนะครับต่อมาเลยฮะสิ่งหนึ่งที่ตั้งแต่เด็กเลยนะฮะเขาบอกว่าผีกลัวไต่ฮ่องกงฮะจริงไหมฮะจริงเหรอมันก็เป็นความเชื่อครับมันมีความเชื่อที่ว่าอากงเนี่ยครับเนี่ยที่เรารู้ก็คือเจ้าของศพเราก็มองว่าอยู่กับศพอยู่กับยาอยู่กับยาใครเห็นอากงก็กลัวแต่จริงๆอ่ะถ้าในมุมมองผมนะคือท่านมาโปรดมากกว่าท่านผมนึกบอกว่าท่านจะมาโปรดวิญญาณมาโปรดเพราะฉะนั้นวิญญาณที่เจออากงเนี่ยคือจะได้หลุดพ้นอ่ะใช่ก็เลยไม่ต้องแสดงฤทธิ์ไม่เหมือนกับเหมือนกันใครป้าหมอผีอ๋อคนละแบบป้าหมอที่กองว่าป่าอ๋อถูกไหมครับคุณลูกครับผมถามนิดนึงเลยว่าวันไม่ต้องสมมุติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยคุณลูกพอจะแนะนำได้ไหมครับว่าผมควรจะพกสิ่งไหนอุปกรณ์ชิ้นไหนไปหรือว่าพกได้หมดเลยมีคาถามีอะไรกำกับไหมผมแนะนำไหมขอฟังคุณลูกก่อนไม่จริงๆพวกอันหนึ่งต้องพกเลยนะพาสปอร์ตอ๋อเออใช่ตุ้มไม่ต้องถามคุณลูกถามผมนี่ก็ผมไม่ได้ถามนี่แล้วทำไมผมต้องไปถามพี่บอยเนี่ยผมถามคุณลูกผมก็จะบอกตังไว้ก่อนไปไหนกันสบายใจนะก็อย่างที่บอกอ่ะหัวกงหัวกงใบเดียวเนี่ยใบเนี้ยเหรอครับที่เป็นหัวโกงตอนผ่านตมนะติดหน้าผากไปเลยฮะมันจะไม่ผ่านว่าพี่ติดนี่แหละจะพับยังไงครับพับสี่เหลี่ยมพับสามเหลี่ยมพงนะพับยังไงก็ได้พับยังไงครับแค่พกติดตัวลงไปแต่ผมว่านะตอนผมเห็นนะสี่เหลี่ยมมันเด็กชายเด็กผู้ชายห้อยสามเหลี่ยมมันเด็กผู้หญิงห้อยอ๋อที่เออผมเออใช่ใช่ไม่ว่าเพราะว่าผมไม่ถามผมก็เห็นนี้ไม่ทันสังเกตเลยผมเคยเพราะว่าผมอยู่แถวเยาวราชผมถามพวกคนจีนใช่ใช่ผมแต่ถ้าเด็กใหญ่เราอยู่วรจักรแม่นสีสะพานดำอะไรพวกนี้แล้วบางคนเนี่ยผมเคยเห็นแถวแม่นสีนะบางคนเขาจะไม่หันหน้าออกนะบางคนก็จะเอาหลังเอาหลังออกเอาหลังพับแล้วก็มีกรรมวิธีในการพับของเขาด้วยมีวิธีส่วนใหญ่จะเป็นอะไรนะซิงแสหรืออะไรเนี่ยใช่ถ้าสมมติคนน้องคนนั้นหรือว่าลูกสาวคนนั้นเนี่ยผ่านศึกสงครามมาเช่นผ่านความเป็นความตายมาเนี่ยก็จะเอาข้างหลังออกนะเขาไม่เอาข้างหน้าออกนะคุณเขาไม่รู้นะเป็นศาสตร์ของเขาแต่ยังสบอยรู้ยังไม่รู้ผมเห็นเขาไปให้สงสัยจีนเขียนชื่ออะไรอยู่ข้างหลังใช่ใช่ครับแล้วอย่างตรงนี้สมมตินะฮะเอาเรามาคุยต่อนะฮะว่าเอาล่ะพอเราคุยอย่างนี้ปุ๊บหมอดูต่างๆเนี่ยก็ชอบที่จะให้คนไปทำบุญบริจาคลงศพนะฮะตรงนี้คุณรู้ว่าคล้ายๆการสะเดาะเคราะห์หรือเสริมดวงไหมฮะสะเดาะเคราะห์เสริมดวงไหมมันทำบุญลงศพอ่ะมันมีมาว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านที่บอกว่าเห็นตะกงทำครับอยากจะตอบแทนบุญต่อยอดต่อยอดก็คือเห็นตะกงเก็บศพใช่ไหมฮะเก็บศพแล้วทำไง
เอาไปฝังแล้วก็เอาเศษมงเศษไม้เนี่ยมาต่อลูกเป็นครับพอชาวบ้านเห็นปุ๊บจะทำไงดีจะสนองคุณนะครับก็เหมือนกับเราได้ตามรอยท่านก็เลยรวบรวมเงินกันทำบุญเพื่อให้กงเวสเนี่ยถวายกงเวสซื้อไม้มาต่อไปแต่มันก็เลยเป็นมาตั้งแต่สมัยนั้นก็เลยทำบุญลงศพก็เลยเชื่อว่าทำบุญลงศพเพื่อที่มันเหมือนกับบางคนก็บอกต่อดวงตัวเองว่าหนุนดวงตัวเองแล้วเสริมก็คือเจริญเขาเรียกเหมือนเราตามรอยตามรอยพระโกงนี่แหละแต่ว่าแต่ปัจจุบันมันอย่างนี้นะฮะเวลาเราไปทำบุญลงศพปุ๊บก็จะให้ใบอนุโมทนาถูกไหมฮะคนไทยก็ไม่รู้ไอ้นี่ผมพูดจริงๆนะในสายคนจีนคนไทยไม่รู้ท่านผู้ชมเขากลับบ้านเลยถูกไอ้กระดาษเนี่ยเขาไม่เอากลับบ้านนะนะฮะกระดาษนี่เขาต้องเผาตรงนั้นเลยก็จะมีเตาเผาเขาจะมีแบบเหมือนถ้วยเล็กๆเผาเนี่ยเพราะแล้วเนี่ยใครถ้าเกิดได้ไปทำบุญลงศพแบบจีนนะฮะกระดาษที่ให้มาเนี่ยคุณไม่ต้องเก็บกลับมาคุณไม่ต้องเอามาแบบแปะข้างผมข้างฝาคุณต้องเผาไปที่นั่นทันทีจำตัวเลขครับไอ้ตัวเลขก็แค่ถ่ายรูปจำเอาก็แล้วกันแล้วก็จะมีเล่มที่แล้วก็จะมีเลขที่ให้จำตัวเลขมาแล้วต่อมาเรามาเข้าเรื่องวัตถุมงคลดีกว่านะฮะว่าวัตถุมงคลนะฮะของอากงเนี่ยประสบการณ์ทุกรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ด้านใดเอาแบบสรุปรวมๆครับถ้าท่านครับเอารวมๆเลยอ่ะผมว่าตอนนี้อ่ะคือเมตตาค้าขายอ๋อเมตตาค้าขายด้วยแล้วนี่นิรันตรายไหมนะครับเลยว่านิรันตรายมั้งถ้ามันเหตุเจ้าข้าปลอดภัยครับมันแค่ข้าเนี่ยมีแน่นอนเจ้าข้าปลอดภัยแค่ข้าแน่แน่นอนครับคือจะบอกว่าค้าขายเนี่ยก็น่าเชื่ออย่างท่านผู้ชมก็ว่าอย่างในที่สุดอากงก็ถือยูอี้ถูกไหมฮะก็เป็นเรื่องของลาภยศเรื่องของความร่ำรวยถูกไหมฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอากงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้เป็นเหมือนโพธิสัตว์ก็คือโปรดสัตว์ถูกไหมฮะพอโปรดสัตว์ปุ๊บบรรดาเขาเรียกว่าพูดผีปีศาจไม่มายุ่งวุ่นวายก็ไม่มาตัดดวงชะตาไม่มาตัดโชคลาภเรานะครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็คือเรื่องเมตตามหานิยมอะไรอย่างนี้นะก็คือถ้าท่านเมตตานี่ใช่ฮะแล้วที่สองก็คืออย่างที่บอกฮะเวลาไปไหนปุ๊บถ้าพูดผีปีศาจไม่มากันแกล้งไม่มาปัดแข้งปัดขาอุบัติเหตุก็จะน้อยลงถูกไหมก็เปรียบได้กับนิรันตรายถูกไหมฮะครับแล้วอย่างคนดังนักการเมืองเซเลบเนี่ยพ่อค้าประชาชนเนี่ยเขามักที่จะเอาส้มกับกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยมาไหว้อากงทุกปีเนี่ยเป็นยังไงฮะตรงนี้ก็คือธรรมเนียมเราเองนะใช่ไหมธรรมเนียมจริงๆคือตับเสียคือเสียซิ่งคืออะไรที่เราต้องไหว้อยู่แล้วถูกไหมฮะครับก็อย่างตอนนี้เนี่ยอย่างกระดาษนี่มันก็คือความหมายอย่างหนึ่งก็คือครับถ้าเราไหว้ที่ไหว้พระไหว้ข้าวครับเราจะใช้กระดาษตัวนี้เป็นตัวหลักหนึ่งเป็นสื่อกิมเตียกิมเตียตัวรองนะฮะแต่จริงทั้งหมดเราจะใช้ตัวกิมนะหรือข้อซีใช่ไหมครับก็คือเกินกระดาษเงินกระดาษทองที่เป็นก้อนๆท่านผู้ชมแล้วก็ใส่ในกระทงใช่ครับแต่ท่านผู้ชมในกระทงเนี่ยถ้าปีไหนธรรมดา12ก็เลย12ก้อน12ก้อนปีไหนหยุ่นก็คือว่ามีเดือนซ้ำเดือน8ซ้ำเดือน9ซ้ำสมมุตินะฮะพบอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วเดือน9ซ้ำน่ะกินเจกัน2รอบอร่อยๆกันนะฮะเราก็จะใส่13ก้อนเข้าไปนะฮะเป็นซ้ำแล้วจำนวนส้มที่เอาไปเนี่ยทำไมต้องเป็น4เป็น4ด้วย5ด้วยคือแล้วสิครับแล้วแตกต่างกันยังไงทำไมปีนี้จะต้องเป็น4ผลปีมันต้องปีนี้4ต้องปีไป5คือมีกรรมวิธีในการนับไหมว่าปีนี้จะต้องเป็น4ปีนู้นจะต้องเป็น5อะไรบางคนก็บอกว่ามันเป็นเลขมงคลที่บอกใช่ไหมฮะแล้วก็คือถวายแล้วเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นเคล็ดของเขาเลยบางคน4บางคน5มันแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อเพราะบางคนก็แค่2แต่เราอย่างชีวิตถ้าเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะเขาก็จะถือไปสี่ครับจริงๆก็เหมือนไปแลกส้มอ่ะแล้วไม่ชอบส้มแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาส้มเราไปแลกคนอื่นต่อแต่ที่สำคัญคือเราเป็นเด็กกว่าเราได้ซองของเปามาด้วยไอ้ส้มที่เอาไปให้เขาเนี่ยไม่ให้หน้าแตกไงกุศโลบายท่านผู้ชมแต่ว่าเอ้ยจะถือส้มมานะไม่ได้มามือเปล่าแต่จริงๆเราไม่ได้หวังส้มเขาหรอกเราหวังเปาเขาจริงๆส้มเนี่ยนะวางสามแล้วก็วางบนลูกหนึ่งสี่ใช่ใช่เหมือนก็เป็นก้อนเศร้าบางอย่างเขาก็เลยวางสีแล้วก็วางข้างบนอีกรูปนึงมันต่อยอดไงมันเหมือนกับตัวเงินตัวจะไม่บอกเป็นก้อนเงินก้อนทองก้อนทองต่อกันไปเยอะๆครับครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องรุ่นต่างๆของไต่ฮ่องกงตรงนี้นะฮะผมถามคุณรุ่นเลยครับทั้งหมดทั้งมวลเลยนะอยากให้คุณรุ่นสรุปเหตุผลนิดนึงว่าทำไมศรัทธาไต่ฮ่องกงโจซื้อครับทำไมศรัทธาไต่ฮ่องกงโจซื้อครับก็คืออย่างที่พูดแต่ตอนแรกแล้วว่าผมมาเนี่ยเพราะผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไหว้มาเราก็คือไหว้ตามเข้ามาแต่พอเรามาศึกษาแล้วพอเรามารู้จักท่านจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยมันสามารถบ่งบอก
ว่าเราเนี่ยสามารถจะทำอะไรได้มั่งใช่ไหมฮะครับเพราะเราเห็นการกระทำของอาสาที่ออกมาช่วยต่างๆเห็นที่ออกมาช่วยเขาเรียกว่าถึงเขาเรียกความช่วยเหลือใช่ถึงเขาเรียกว่าเขาเรียกความมีกระจายความมีกระจายพอเราเข้ามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราเห็นเขาก็ไม่ได้อะไรถูกไหมแต่อย่างเงี้ยเราเห็นเลือดแน่นอนศพที่เราว่าแต่เขาไม่รังเกียจกลับเข้าไปช่วยเหลือบางคนบาดเจ็บคนอะไรเงี้ยถามว่าเป็นไงบ้างเราเองทำได้ไหมทุกท่านเราบอกเราทำไม่ได้แต่ทำไมเขาทำได้ถ้าเราพอมันดูแล้วนี่ไงเขาได้เขาอย่างอากงก็เป็นแบบถูกไหมคือเขาดำเนินตามอากงอากงเห็นอากงไม่รังเกียจศพอากงไม่รังเกียจคนเจ็บแค่ได้ป่วยอากงช่วยเหลือทุกคนใช่ไหมครับต้องบอกว่าอาสาของเราทุกวันเนี้ยตรงเลยว่ายึดแบบอย่างมาจากอากงเป็นไอดอลเราก็ต้องพูดเป็นภาษาแต่ต้องพูดภาษาไทยดีนะครับไอดอลครับก็คือทุกคนตั้งใจครับทำให้ได้เพื่อสนองคุณตะกงทุกคนนะแต่จริงๆคุณตรงนั้นไม่ไปไหนท่านผู้ชมก็คือบุญที่เราสร้างก็อยู่ที่เรานี่แหละนะฮะคุณลูกครับผมถามคุณลูกนิดนึงเคยอ่านหนังสือเจอถ้าสมมติว่าอาสาเนี่ยไปเก็บศพเก็บสมมติว่าผมตายแขนผมขาดแล้วหาของไม่เจอเนี่ยเคยไปขออากงแล้วหาเจอจริงเหรอจริงเหรอจริงเรื่องพวกนี้บางทีผมเอาอย่าว่าแต่แขนเลยศพไม่ที่บอกไปล้างป่าช้าเนี่ยล้างป่าช้าก็ฝังดินกันยังฝังดินเนี่ยสมมติตายเดียวตายเดี๋ยวนี้ของหายของไม่ครบเนี่ยไปขออากงครับขอให้หาเจอได้เลยผมพูดเคสล่าสุดแล้วกันที่นี่นะครับที่อยุธยาที่บอกว่าน้องเขาขับรถชนต้นไม้เสียชีวิตครับหาโทรศัพท์กันหาก็ไม่เจอแต่พอมูลนิธิที่เขารับชอบของนั้นนะก็คือเครือข่ายของเราเนี่ยครับไปปุ๊บอธิษฐานบอกคงต้องเดินหาโทรศัพท์เจอเลยอันนั้นด้านนี้สองวันมาไม่เจอแล้วก็หล่นอยู่ใกล้ๆเท่านั้นแล้วก็อย่างศพเก่าๆเห็นไหมฝังไปมลุกกี่สิบปีอะครับแล้วทำไมไม้กีพาไปเจออะกับที่ผมเคยเจอเหตุนะครับผมไปที่อะไรนะกระบี่ค่ะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเขาเสียชีวิตเขาหาศพไม่เจอเขาจมน้ำตายเขาหาศพไม่เจอก็ที่มูลนิธินี่แหละเขาไปขออากงเขาทำพิธีขอเขาก็ทำพิธีขอเชื่อไหมครับว่าไม่จุดคือผมก็ทำไม่ค่อยดีอ่ะผมก็ออกไปสูบบุหรี่ยังไม่ทันหมดตัวเลยเขามาโวยวายแล้วเฮ้ยคุณหาศพเจอแล้วขึ้นมาเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับก็มีประมาณสัก2ปี3ปีที่แล้วที่สุราษฎร์นี่แหละถ้าดูที่แพที่ว่า มีข่าวอาสาจมน้ำที่ไปช่วยคนจำได้ครับก็ทำเวทีหาอาสาไม่เจอ2วัน3วันครับนิมนต์ตะกงไปเลยลูกทุกวันนี้ผมก็ยังอยู่นิมนต์ตะกงไปณตรงนั้นที่เขื่อนเลยครับแป๊บเดียวจบทุกแป๊บเดียวส่งขึ้นมาเองเหมือนกับเขาช่วยทุกคนนะก็เหมือนเวลาที่ส่งไปลูกศิษย์นะใช่ไหมเรื่องนี้นะเรื่องนี้อธิบายยากเลยอธิบายยากมากครับอธิบายยากแต่ที่บอกอย่างเรื่องไม้กีเนี่ยสัปดาห์หน้ามาเต็มนั่นแหละต้องกันอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าผมไปเจอปฏิหาริย์ไม้กีมาเยอะไม้กีคือไม้ที่เป็นเหมือนเป็นสองแง่งท่านผู้ชมเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็จับอยู่สองคนคนละแล้วแรงมาจากไหนอะแล้วก็บางที่บางสำนักเนี่ยหัวไม้กีเป็นมังกรเป็นมังกรบ้างเป็นเสือบ้างทาเป็นฤาษีด้วยนะเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยทากันคนฤาษีเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน้าถูกนะครับแล้วก็เสียงสัปดาห์นี้เนี่ยเราคุยกันต่อนะฮะว่าอย่างตัวคุณลูกยุนเองเนี่ยก็ทราบว่าคุณลูกยุนเนี่ยเป็นผู้สร้างแบบเขาเรียกรูปเคารพองค์อากงเนี่ยแยกไปหมดเลยนะฮะอยากให้คุณรุ่นเนี่ยช่วยแนะนำให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าคุณแต่ละรุ่นเป็นอะไรยังไงนะฮะจะได้เขาเรียกว่าเวลาใครที่จะไปไหว้อากงจะได้รู้แต่อีกนิดนึงท่านผู้ชมเดี๋ยวอีกนิดนึงแต่หลายคนบอกว่าอ้าวแล้วหนูอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เนี่ยจะไหว้อากงที่ไหนที่เห็นคุยก็มีแต่ปอเต็กตึ้งกับตรงเต็กเซ็งตึ้งปัตตานีสองที่ปอเต็กตึ้งอยู่พระพาชัยท่านผู้ชมง่ายๆนะฮะนะฮะตรงเต็กเซ็งตึ้งเนี่ยอยู่ถนนใกล้ๆสันจะไม่ริมกวนเหนียวแล้วกันอีกหลายๆที่ท่านผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจศรัทธาอากงของเราครับในนั้นเนี่ยวันนั้นไปโหลดมาอู้ยบอกเป็น10เลยนะ
เกือบแต่ครบทุกจังหวัดเกือบครบแล้วมีทุกจังหวัดผมก็ไล่ดูนะว่ามีจังหวัดไหนบ้างมีจังหวัดเราไหมถูกไหมฮะก็ตรงนี้ท่านผู้ชมสามารถไปดูแล้วก็ไปสืบค้นดูได้ว่าอยากจะไปไหว้อากงไปไหว้ที่ไหนหรือตอนนี้คนไหนถ้าเกิดว่าอยากที่จะมีอากงไว้ที่บ้านสมมติอย่างผมเองผมก็มีนะฮะเป็นองค์บูชาเลยที่บ้านนะฮะอย่างองค์บูชาเนี่ยนะฮะเป็นรุ่นไหนครูยุ่นอันนี้ถ้าเทียบแล้วก็คือรุ่น2ของมูลที่ปอติกตึงเลยน่าจะหมดแล้วแหละเนาะป่านนี้โอ้ไม่ประมาณปีไหนครับขนาด100ปีล่าสุดเขาเรียกโกง200ประมาณปีไหนครับสร้างประมาณปีไหนครับปีอันนี้ไม่ได้อุดก้นไม่ได้อุดอันนี้ไม่ได้อุดก้นนะครับมันลดอำนาจไปละเอามีอุดใช่ไหมปกติโอ้ตรงนี้ถอดได้ยูอีก็ถอดได้ครับได้อ๋อรุ่นอยู่ถอดได้ด้วยนะฮะอ๋อของผมงานถอดได้เปล่าไม่รู้นะฮะนี่คือรุ่น2แล้วถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเลยนะฮะสมมุติหลายๆคนเนี่ยเค้าเรียกว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยพูดงี้แล้วกันองค์บูชาจะไม่มีนะฮะเป็นองค์เล็กองค์น้อยมีมั้ยฮะที่องค์จี้นี้ได้มั้ยครับลองอธิบายนิดนึงรุ่นนี้จริงๆแล้วครับถ้าเทียบก็คือเป็นรุ่นที่จัดสร้างรุ่นแรกฮะอ๋อเป็นรุ่นแรกของเป็นรุ่นแรกของผมเลยครับผมก็เห็นมีเลขตอกไว้ด้วยใช่มีนัมเบอร์มีอะไรนัมเบอร์ก็คืออันเนี้ยสร้างเมื่อประมาณปีที่มีปัญหากันการเมืองอ๋อปี57 57ก็คือผมทำเนี่ยก็คือพอดีเขาเปิดออฟฟิศของพนักงานใหม่เราก็เลยมีคุยกันว่าอยากจะทำที่ระลึกให้กับพวกน้องๆที่เป็นพนักงานที่จะเป็นพนักงานเลยว่าในอยากให้เขามีของติดตัวหน้าเลยนะผมก็เลยในเมื่อได้ก็คุยกันโอเคเราก็ทำแล้วพอดีว่าผมก็มีผู้ใหญ่ที่ร่วมกันสร้างครับเราเอาที่จะทำก็ทำครับปรากฏว่าพอจะทำจริงๆเนี่ยงานเปิดออฟฟิศสำนักงานเนี่ยวันนี้คือวันเสาร์มาบอกผมวันพุธเราก็เลยคิดให้มันเร็วที่สุดก็คือได้รูปแบบนี้มาก็คือพอดีเราเห็นใช่ไหมคุณดิมนะทำเลเซอร์ขึ้นมาเลยด่วนเราด่วนเสร็จอันนี้องค์นี้มันพิเศษยังไงคือตอนที่ผมทำเนี่ยชุดเนี่ยมีอยู่150ชิ้นครับพนักงานมีหมด100ประมาณ110คนเอ้าฮะแล้วใครทุกคนคือเนี่ยผมจะบอกผมมีเบอร์อยู่ตรงนี้ทุกคนจะมีรหัสของรหัสตัวเองอยู่เอารหัสที่นี่เป็นรหัสคือรหัสใช้รหัสทำงานนี่แหละประจำตัวเลขประจำตัวทหารเมกันก็คือทุกคนจะมีรหัสครับพอเขาได้เสร็จเนี่ยเขาบอกภาคสนามกันก็คือไปตามที่มีเหตุมีอะไรใช่ไหมฮะจะได้เป็นรหัสเรียกขานของใครเป็นรหัสเรียกขานของวิทยุด้วยใช่เป็นรหัสที่เขาใช้ใช้ทำงานตัวก็มีทั้งหมดทำมั้งหมด150ชิ้นครับในส่วนที่เกินเนี่ยเขาก็มีขอเพิ่มในส่วนของกรรมการแล้วก็ในส่วนของผมก็คือคนที่ร่วมก็มีเพราะรุ่นนี้จะน้อยมากก็ต้องช่วยกันง่ายๆครับงั้นมาถึงองค์นี้บ้างนะรุ่นนั้นก็หมดไปท่านผู้ชมนะรุ่นนี้ดีกว่ายังพอรุ่นหน่อยรุ่นนี้ครับรุ่นนี้เป็นสวยนะเป็นสีรุ่นนี้เป็นไงครับครับรุ่นนี้เป็นยังไงรุ่นนี้จริงๆก่อนจะมารุ่นนี้มันต้องมีมาจากต้องมีเป็นมีอันนี้คือเมื่อปีที่แล้วครับรุ่นนี้คือจัดสร้างเมื่อปีที่แล้วคล้ายๆทรงเตาลีดนั่นเนี่ยนะเป็นพิมพ์เตาลีดจากพิมพ์เตาลีดก็คือมีตำริว่าจะสร้างพิมพ์เตาลีดก็คือเราก็เลยสร้างเป็นนี่คือจะเป็นชุดแรกนะครับองค์นี้เป็นชุดแรกแต่สวยนะชุดแรกเนี่ยชุดแรกคือยูอีเราจะสอนได้ยูอีแบบมีโอกาสหายเนี่ยจะสอนได้แล้วนี่นะครับผมถึงบอกว่าเราก็เลยยึดไว้ก็คือคันมันหายคือชุดเนี่ยชุดแรกครับครับก็คือเราก็พอทำชุดนี้ออกมาปรากฏว่าเราทำแค่100 กว่าองค์คือเป็นเนื้อทองผสมเนี่ยเป็นเนื้อตัวนี้เนี่ยครับประมาณ100องค์นะครับรุ่นนี้จะมีกิ่งครับนะครับนี่จะเป็นเนื้อสตางค์เอาสตางค์เก่าเลยมาหลอกครับอ๋อเหรอจะได้อยู่ประมาณ20องค์โอ้โหครับก็คือแบ่งร่วมสร้างกัน5คนก็เลยได้คนละ4องค์นะครับแต่อันเนี้ยสร้าง100องค์ได้100องค์ถ้าแบ่งไปคนนึงก็ได้ประมาณ20องค์ทำไมสร้าง100กันจังเลยฮะคือเราต้องการคนที่ศรัทธาจริงๆผู้ฐานจิตดีแต่ก็แต่เข้าใจนะว่าเราเจอว่าบางคนเนี่ยพอได้ไปเราตั้งใจทำครับเพราะของผมเนี่ยพุทธาเสกเนี่ยเต็มที่ครับเราให้เนี่ยเพื่อให้เขาไปบูชาไปใช้ครับใช้จริงๆเราไม่รู้ๆนะฮะครับครับคุณกับพุทธาภานี่มันไม่ต่างกันใช่ใช่เราก็เลยพยายามเลือกที่จะให้ก็คือ
แล้วมันได้น้อยอย่างเนี้ยองค์เนี้ยได้กันแค่คนละ4องค์เพราะฉะนั้นการจะให้ใครเนี่ยต้องคิดให้ดีถูกไหมเห็นข้างหลังมีข้างหลังก็เรียกมีหัวกงเป็นหูกับกงเป็นหูตั้งหูเลยนะฮะครับทอดครับทอดเลยจากตัวต้องคว่ำนิดนึงนะฮะคือถอดมาจากหัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นพระนามเป็นพระนามของท่านกงแล้วก็ข้างล่างเราจะมีตีโคดอยู่ตีโคดอยู่นี่เขาเป็นจุกกิ่งบรรจุกิ่งครับแล้วอย่างองค์นี้เนี่ยเห็นโค้ดแป๊บๆเป็นเลข888อันนี้จะเป็นรุ่นต่อจากรุ่นนี้รุ่นต่อจากรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือตอนผมอาจจะขออนุญาตพาดพิงไปนิดนึงคือผู้ใหญ่ที่ร่วมสร้างกับเราเนี่ยก็คือรู้จักกับท่านอาจารย์ชินทปอจงสถิตอ๋อครับเราก็เลยคุยกันว่าอยากจะไปขอบนศาลกับท่านอาจารย์ครับปรากฏว่าวันนั้นเราก็นิ่งไปลูกศิษย์ลูกศิษย์ลูกโปรตีนวัดมหาไร่เราอันนี้คล้ายๆพระกิ่งเราเนาะก้นกล้วยอะไรเงี้ยก้นกล้วยหุ้มก้นอีกทีก็ปรากฏว่าก็ไปให้อาจารย์ดูก็ไปขอก็คุยกันบอกเนี่ยอาจารย์เราจะมาเนี่ยเพื่อจะมาอุดผงพายกุมารทองครับผงพายกุมารเพื่อจะมาอุดไม้ยิ้วดำอันนี้จะเห็นชัดนะเพราะไม้ยิ้วดำเนี่ยเราได้มาหลายสิบปีแล้วนี่จะเห็นชัดให้ดูที่อุดข้างล่างนะฮะท่านผู้ชมครับปรากฏว่าครับอาจารย์ยินทพรเห็นครับนั่นแหละพิมพ์นี้อาจารย์บอกว่าเฮ้ยพิมพ์นี้สวยนะเหมือนกับท่านก็พูดเราเสียดายพิมพ์แต่พิมพ์สวยจริงๆเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะอาจารย์มีเลขมงคลให้ผมไหมเราก็เลยบอกท่านไปเรียนท่านไปท่านก็แบบ108ไงเราก็เลยมีเลยกลายมาเป็นรุ่นนี้ขึ้นมาครับก็คือสร้าง108องค์ครับ108องค์ทำไมอาจารย์ไม่บอกสัก 1,800 108คือมันก็ตกอยู่ในมือไม่กี่คนถูกไหมฮะไม่แต่ว่าคนที่ตกคนที่ได้ไปเนี่ยคือได้จริงๆคือคัดสรรแล้วจริงๆถูกฮะอากงคัดแล้วอ่ะคัดแล้วจริงๆผมก็เลยเนี่ยอย่างที่บอกก็คือผมยังมาอุดที่ก้นอ๋อฮะก็คืออุดรุ่นนี้ด้วยแล้วก็อุดรุ่นเนี้ยอันนี้ผมก็เลยทำเป็นรูปเหมือนอาจารย์ต้องปูจิมหรือการพิมพ์เนื้อองค์นี้จะมีแค่10องค์อันนี้เป็นไม้แกะแต่สวยนะไม้ยิ้วดำอันนี้ยิ้วดำนี่คือยิ้วดำเป็นไม้แกะไม้ยิ้วดำแกะยิ้วดำแกะแล้วก็หมุนผงครับนะครับก็มีผงกระกงด้วยแล้วมีผงที่รับมาจากอาจารย์ชินทพรด้วยนะครับก็เลยมาทำเป็นรุ่นนี้ออกมาครับอันนี้ใช่ผมสร้างนะ108จริงแต่ผมเติม 1,900 แล้วแต่นั้นเลิศไปเลยบวก 1,900 บวกไปเลยอีกด้านหนึ่งไปเลยนะฮะก็เลยสร้างเป็นเนื้อเงินใช่เนื้อเงินด้วยแล้วก็อันนี้นะฮะท่านผู้ชมเป็นเนื้อเงินนะครับก็จะมีเนื้อสวยจริงๆท่านผู้ชมหน้าหรือว่าครับอันนี้จะเป็นเนื้อนวะฮะนี่คือนวะนะฮะนวะโลหะครับก็อยู่ที่เราจะถอดได้ถูไฟเลยนะเนี่ยเป็นผิวอันตัวนี้จะแกะทองใช่แกะมันจะวาวๆหน่อยแกะทองเงินนะฮะครับแต่สวยจริงนะเนื้อเงินก็สวยนะอันนี้นวะครับนวะนวะแล้วก็นวะส่วนอีกนวะแกะทองผิวไฟผมก็ยังมาทำเป็นเนื้อผงแจกเนื้อผงเนี่ยเราสร้างเนื้อผงแล้วนะฮะครับเดี๋ยวนึกดูเนื้อผงครับผมจะเป็นพิมพ์นูนมากก็คือเราตั้งใจทำจริงๆคือทั้งหมด 12,000 กว่าองค์โอเคถ้าอย่างเงี้ยพอคุยกันหน่อยแต่เนื้อหางมวลสารไม่ธรรมดานะฮะที่บอกคือเราผสมมวลสารต้องพับนิดหนึ่งครับแจ้งรายละเอียดได้เลยครับเรื่องเนื้อหางมวลสารส่วนผสมเนื้อผงเนี่ยนะครับมีมวลสารพิเศษเพราะยังไม่ได้เลี่ยมกลิ่นมีกลิ่นหอมด้วยนะฮะเป็นมวลสารอะไรฮะเป็นมวลสารได้ไหมฮะก็มีผงที่อาจารย์เชิญขอให้มาหนึ่งละแต่ผงที่บอกมีผงไม้ครับพัดไม้เลยฮะผงไม้มงคลก็เรียกไม้มงคลไม้กฤษณาละหนึ่งต้องมีผงพุทธคุณเป็นหลักผงไม้คุมาแล้วก็ผงไม้มงคลผงเกสรพวกนี้จะต้องมีเป็นหลักผงทูบอกงผงทูบขันเนี่ยที่บอกอาจารย์บอกว่ามีผงทูบอกงที่มือจีผมก็ยิ้มมาเยอะผงทูบผงที่ปฏิบัติเองขนาดเปิดกล่องแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยนะฮะแต่ผมไม่ได้กลิ่นที่ได้กลิ่นนะผมมีแต่อ่อนๆหรือจมูกผมหรือจมูกผมยังไม่ไหวเลยเพราะเราอันนี้คือกลิ่นจากองค์พระเองนะไม่เราไม่มาใส่น้ำหอมคือใหม่ๆอาจจะแรงอาจจะชัดเจนแล้วพอนานๆไปก็เริ่มสร้างก็18,000 12,000 12,000สร้างประมาณปีไหนฮะปีที่แล้ว60นี่เองครับแจกฟรีปี 60แจกฟรีแล้วก็ใครอยากได้ฟรีไปรับได้ที่ไหนล่ะฮะมันไม่เหลือยังเหลือไหมไม่มีเพราะว่าแจกฟรีเมื่อปีที่แล้วแจกฟรีปีนี้หมดแล้วนะฮะเรามาคุยถึงเรื่อง
ทางนี้ดูบ้างครับเอาอย่างนี้ผมไล่ตามรุ่นดีกว่าได้เอาอย่างนี้ดีกว่าไล่ตามรุ่นนี่คือองค์ไหนเดี๋ยวผมถือให้นี่คือกล้องซูมนิดนึงครับองค์เล็กครับกบเดียวนะครับอันนี้เป็นช่ออันนี้เป็นช่อครับอันนี้เนื้อทองคำไหมเนี่ยองค์บนชุดนี้ไม่ทองคำครับชุดทองคำพอดีเราสร้างแค่18องค์ครับ18นะครับครับแล้วเงินเนี่ยสร้างอยู่168องค์ครับนี่คือรุ่นปัจจุบันหรือเปล่านี่เป็นรุ่นปัจจุบันเลยไม่นี่คือรุ่นต่อจากเหรียญอ๋อต่อจากเหรียญไอ้ต่อจากเหรียญนี่เป็นตันเหรียญรุ่น2อันนี้คืออันนี้คือรุ่นแรกนะครับอันนี้คือรุ่น2อันนี้ในส่วนของผมนะครับก็คือชุดเนี้ยคือสร้างเนื้อธรรมดา10,000องค์ครับช่อประมาณสัก69ช่ออ๋อ69ช่อแต่เป็นช่อช่อเขายังไม่นั่งเหมือนช่อนี้ยังช่อนี้ช่อนี้ช่อหนึ่งประมาณกี่อันนี้ประมาณ199199แต่ว่านี่ทำจริงๆแล้วประมาณ99ครับดูอย่างนี้ไม่น่าจะเกือบ200นะเป็นช่อเล็กนั้นแล้วก็มาต่อเป็นช่อนี้ป่ะฮะถูกครับมาต่อเป็นช่อนี้นะครับตัวนี้คือเป็นรุ่นที่ว่าทำให้เกิดกระแสอากงฟีเวอร์กลับมาอ๋อรุ่นศรัทธาบารมีอันนี้จะเป็นปี59ชื่อรุ่นรายการเราเลยศรัทธาบารมีก็เราศรัทธาอากงคงต้องไว้ในรายการแต่เดี๋ยวขอถ้าทุกคนฟังไปว่าเป็นอะไรนะรายการศรัทธาอากงก็ได้นะค่ะวันนี้ครับครับรุ่นนี้เรียกศรัทธากลับคืนมาเพราะไม่เรียกศรัทธากลับคืนมาคือทำให้กระแสของกระแสคนที่รู้จักมากยิ่งรู้จักมากยิ่งก็ต้องอย่าลืมนะว่าถ้าเกิดลูกจีนจริงๆส่วนใหญ่จะพอจะรู้จักแต่ที่ไม่ใช่ลูกจีนน่ะไม่ค่อยจะรู้จักถูกมั้ยที่2คนที่ทําปอเต็กตึ๊งอ่ะรู้จักทุกคนแต่คนที่ไม่ได้อยู่ปอเต็กตึ๊งอ่ะไม่ค่อยรู้จักอีกน้อยคนครับที่จะรู้จักแต่รุ่นนี้ทำให้คนได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่ารุ่นนี้ผมตั้งใจคือเปิดมาเพื่อให้อาสาต่างจังหวัดน้องๆต่างจังหวัดพวกนี้ได้จองเข้ามาครับผมเปิดให้บูชาตอนนั้นองค์18บาทอ๋อเหรอผมเหมาได้เลยไหมช่อเนี่ยอ๋อช่อนี้ไม่ได้มีเจ้าของแล้วพี่บอยคือช่อที่ผมทำมาคือให้กรรมการที่ร่วมจัดสร้างคือบอก18บาทเนี่ยผมเหมาช่อเนี่ยไม่ได้ผมให้ค่าการอีก20บาทไม่ได้ตอนนั้นคือเราเปิดให้บูชาแล้วก็คนเข้ามาเยอะมากแล้วอย่างอันช่อนี้แหละฮะช่อช่อเนี่ยคือเป็นช่อที่ผมจัดสร้างชุดแรกของอากงที่เป็นพิมพ์เตารีดอ๋อนั่นหลังคือให้เฉพาะผู้ร่วมสร้างซึ่งมีอยู่ทั้งหมดกี่24คนไม่ถึง19ได้ไหมฮะ9ช่อ9ช่อ9คน9คนเองโอเคครับก็โอเคเลยนะนะครับแล้วอย่างนี้ล่ะฮะอย่างนี้กรณีเนี้ยอันนี้ก็คือไม้อย่างกรณีเคสตอนนี้กลับมาเคสไม้รูดดำต่อซึ่งมันเป็นไม้ก็คืออย่างถ้าเห็นไม้ใหญ่ไม้ใหญ่แล้วก็เป็นไม้สักนะฮะเป็นไม้สักนะเป็นหลวงปู่ก็คือรุ่นเนี้ยผมได้รับความเมตตาจากอาจารย์ธีรพรมากคือตอนสร้างนิ้วดำเนี่ยอาจารย์ธีรพรก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีปลุกเสกนะที่วัดลาไล่หน้าองค์หลวงปู่ทิพย์องค์ใหญ่เลยครับก็พอดีตรงกับงานของท่านเจ้าคุณธงชัยพอดีอาจารย์ธีรพรก็เอามาร่วมพุทธาภิเษกร่วมกันต้องเป็นคาราจารย์ครับคาราจารย์ครับผมท่านก็เมตตาให้เอาเราเข้าด้วยนะครับก็คือเข้าพิธีวิธีพุทธาภิเษกเดียวกันผมบอกรุ่นนี้ผมว่าอย่างที่บอกกิ่งรุ่นนี้ที่ว่ารุ่นสองเนี่ยผมเป็นไต่ฮ่องกงผมเลยขอกรณีอาจารย์ว่าการไต่ฮ่องกงแผ่นดินไปเลยแล้วกันก็เลยเป็นรุ่นพิกแผ่นดินไปครับตัวนี้นะครับชุดนี้ที่ว่ามาครับข้างหลังก็จะมียันของหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมครับนะครับแล้วก็ยันห้ายันหน้าก็เป็นรูปหลวงปู่ทิมอยู่แล้วข้างหน้าก็เป็นรูปของหลวงปู่ทิมอยู่แล้วครับแล้วอย่างกรณีเหรียญอย่างนี้นะฮะเหรียญอย่างนี้คือเป็นคือจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าจริงๆแล้วนะฮะผมให้ดูด้านหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวกล้องช่วยจับด้านหลังนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านิดนึงครับนี่คือด้านหน้าที่ยิงแดงสวยนะท่านผู้ชมแล้วส่วนด้านหลังท่านผู้ชมลงยาขาวให้ดูนี่เลยครับนะฮะลงยาขาวลงยาขาวครับข้างหลังนี่เห็นไหมฮะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเชิญเขาเรียกว่าสายของเซียนแปะมาด้านหลังนี่คือยันของเซียนแปะนะฮะด้านหน้าคือยันอากงด้านหลังเซียนแปะนะครับรุ่นนี้ยังมีไหมฮะรุ่นนี้ทั่วไปเนี่ยจริงๆว่ารุ่นนี้มันเป็นคือมันสืบเนื่องมาจากรุ่นที่ด้านหน้าเป็นอากงคือมันอย่างนี้ครับคือรุ่นเนี้ยผมสร้างเมื่อประมาณปี58ครับครับคือสร้างเนี่ยเพื่อที่ว่าให้เหมือนคือเจตนาเดียวกันให้คนทั่วไปน้องๆอาสาก็คือคนเนี่ย
พวกองค์นึงตก12บาทถ้าเป็นเนื้อทองแดงครับเมาครับเมาเมาก็คือทั้งหมดทั้งหมดก็คือไม่ก็คือถ้าตั้งใจเลยว่าชุดเนี่ยทานทีที่ที่ปล่อยออกไปเนี่ยคุณปล่อยราคานี้เพื่ออะไร12บาท18บาทเนี่ยคุณปล่อยเพื่ออะไรแล้วศูนย์หายไปไหนก็ไม่ใช่ฝากตัวก็คือเราตั้งใจนะครับได้คนทั่วไปได้บูชาครับผมรัก 1,002 ทำไปได้ไหมนะครับผมบอกรุ่นนี้ผมได้รถเบนซ์มาคันหนึ่งครับองค์18บาทอืม18บาทได้เบนซ์มาคันหนึ่งสร้างเหมือนกับองค์อ๋อได้อยู่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 เนาะเหมือนกับองค์ครับผมได้เบนซ์มาคันครับผมดีใจมากเลยครับคือผมถ้าออกใหม่ถ้าออกชุดใหม่ให้ผมว่าออกลัมโบกินถ้าออก20บาทคุณก็ได้ลัมโบแล้วถ้าคุณออก22บาทคุณได้เครื่องบินลำนึงนะฮะไม่แล้วตอนนี้คุณมาเย็บอย่างเงี้ยเหมือนนับแบงค์เลยนะเหมือนนับแบงค์ไม่พอดีมันฉกแล้วผมบรรจุกล่องไม่ทันคือจริงๆยังบอกว่าเป็นรุ่นเหรียญเงี้ยคลาสสิกนะไม่ผมกำลังมองต้นทุนนะอันที่ผมมองอยู่เนี่ยว่าเขาออก12บาทแล้วต้นทุนอุ้ยต้นทุนอย่าเอามานับไม่ใช่ไม่รวมไม่รวมยังไม่รวมตามพิเศษนะใช่ถ้าเกิดเห็นในกลุ่มผมที่บอกแต่ผมไม่ใช่แต่ละรุ่นที่ผมเข้าพิธีพุทธาพิเศษไม่ต่ำกว่า 4-5 พิธีนะโอ้โหผมไม่ได้ยักยงใส่ศีลนะอย่างนี้ก่อนนะผู้ชมนะฮะใครที่สนใจนะฮะในเรื่องของวัตถุมงคลของไต่ฮ่องกงเนี่ยโดยครูยุ่นนะฮะคุณรีบจดไว้เลยนะฮะแฟนเพจก็คือไต่ฮ่องกงโพธิสัตว์ภาษาไทยนะฮะไต่หงกงหงนิฮอนทั้งคู่งองูกงโพธิสัตว์นะฮะ คุณไปติดตามแฟนเพจท่านเสียนะฮะเวลามีอะไรออกมาเนี่ย10บาท12บาทเนี่ยจะได้รีบช้อปคุณรุ่นยุ่นฮะอันนี้เป็นองค์เล็กนะฮะเนื้อทองคำที่คือเป็นเนื้อทองคำกับเนื้อทองคำแค่15บาทไหมอันนี้องค์นี้จะกำไรเยอะมากอันนี้ราคาตั้งไว้เท่าไหร่ฮะผมตอนนั้นรู้สึกจะทำไว้ประมาณผมไม่แน่ใจว่า 2,000 กว่าบาทมั้งพอคิดแล้วกำไรอยู่องค์80บาทอู้เยอะนะคุณกำไรเยอะเกินไปแล้วนะทำไมทำทั้งหมดกำไรเกินควรทั้งหมด18โอ้โห18คูณ80 18 80 800 88 64 1,440 บาท60โอ้โหไม่รวมค่าพิธีคุณ62คุณกำไร80บาทนะไม่รวมค่าพิธีนะเนี่ยไม่รวมค่าพิธีค่าพิธีหมดแล้วค่าพิธีก็หมดนั่นแล้วคุณกำไรเกินไปแล้ว1,000กว่าบาทกำไร1,000กว่าบาท18องค์ครับผมคืออย่างที่บอกท่านผู้ชมนะว่าติดตามที่จะเรียกว่าตามแฟนเพจเนี่ยนะฮะไต่ฮงกงโพธิสัตว์นะฮะส่วนแฟนเพจของเราเนี่ยศรัทธาคนผู้ชมสามารถกดไลค์กดแชร์ได้เต็มที่นะฮะและผมบอกไว้ก่อนนะว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตก่อนที่หมดเวลานะฮะเดี๋ยวเราคุยกันต่อได้สัปดาห์หน้านะฮะเรายังคงเรื่องจีนอยู่ท่านผู้ชมนะฮะจีนยังไม่ไปไหนที่ผมบอกไม้กีเราจะมาคุยสัปดาห์หน้านะฮะเราจะคุยถึงซักบ่อเซียนรู้จักซักบ่อเซียนไหมฮะบอกอย่างนี้แล้วกันว่าใครเป็นสายฮงจุ้ยไม่ดูคุณตกคุณอันเขาเรียกว่าคุณแบบตกอะไรอ่ะคุณแบบตกเลยอ่ะตกประเด็นไปเลยอ่ะเพราะว่าไม่มีใครคุยกับคุณน่ะถ้าคุณไม่ดูอาทิตย์หน้าเพราะถ้าคุณไม่ดูอาทิตย์หน้าไม่มีใครคุยกับคุณนะเพราะซักบ่อเซียนเนี่ยก็คือเป็นเซียนที่เก่งเรื่องฮงจุ้ยใช่ผมบอกว่าเป็นบรมราชาญฮงจุ้ยเลยใช่คุณเล่นฮงจุ้ยคุณไม่รู้จักซักบ่อเซียนเป็นครูผมอีกทีนึงคุณถ้าเกิดคุณไม่รู้จักซักบ่อเซียนเอานะฮะสัปดาห์หน้าจะมาคุยเรื่องซักบ่อเซียนภาษาเมื่อปีที่แล้วนะแล้วปีนี้ล่ะครับปีนี้ใครว่าอะไรฮะคุณอยากคุยใครไม่รู้เรื่องเหรอไม่ดูไม่รู้ไม่จัดนะฮะคนไทยทั้งประเทศครับสัปดาห์หน้าเราจะคุยถึงเรื่องซักบ่อเสียนนะแล้วเรื่องไม้กีน่าสนใจไม้กีเป็นยังไงนะครับถูกต้องครับไม้กีจะทำในสีของไม้กีครับเอาเลยรุ่นนี้ครับเอาเลยฝากได้เลยครับต่อเลยครับคุยได้เลยครับอันนี้เป็นเหรียญเซมาหน้าเสือเป็นเหรียญเซมานะครับรุ่นนี้ครับก้มนิดหนึ่งต้องฮะก้มเหรียญครับไม่ใช่ก้มหน้ารุ่นนี้ก็คือธนสิทธิ์ของอาจารย์เสือหูสื่อทู่ที่ไหนสื่อหูที่หัดใหญ่หัดใหญ่อ๋อฮะเขาสื่อหูนะครับก็คือขั้นพวกผมเนี่ยร่วมกันจัดสร้างขึ้นครับเหรียญสนองคุณครูนะครับคือตอบแทนบุญคุณฟังแล้วครูสนองครับสนองใช่ไหมเหรียญตอบแทนบุญคุณครูอันนี้ผมบอกว่าเลยนะเป็นเหรียญของจีนเหรียญแรกนะในประเทศไทยที่ผมเห็นไม่ค่อยเห็นนะไม่ปกติผมเห็นมีเยอะแต่เป็นพระเกจิคณาจารย์เป็นพระกินคณิตพระไทยอ่ะส่วนใหญ่เป็นพระไทยไม่ได้โฟมเป็นพระจีนผมชอบผมเป็นเหรียญลุงเหรียญลุงจีนก็เหรียญชุดเนี้ยพวกผมสร้างถวายท่านไปเช่าได้ที่ไหนบ้างครับเหรียญชุดนี้ไม่มีเช่านะครับถวายแจกครับถวายท่านให้ท่านแจกอุ้ยแล้วท่านจะแจกเมื่อไหร่ผมจะลงไปใต้เมื่อไหร่ที่หัดใหญ่ก็ประมาณปลายปี
นะครับลองติดตามผมเพิ่งลึกขึ้นมาจากปัตตานีไม่กี่วันเสียดายมากก็ควรเกิดท่านปีนี้81พวกผมก็เลยตั้งใจกันทำหรือนั่งเรียกมาจะไม่มีจำหน่ายวันที่เท่าไหร่ฮะก็กำลังดูอยู่ว่าจะเป็นเดือนธันวาหรือว่ามกราขอดูเลิกมกราคุณครับครับซื้อทู่ครับมกรานะครับเพราะผมกลับปัตตานีช่วงนั้นพอดีตีตั๋วรถไฟไปได้เลยถึงสถานีหัดใหญ่นี้ยังไม่ถึงสิงหานะครับยังตีตั๋วทันครับครับจองตอนนี้คุณจองจองเครื่องทันไม่มีจองอะครับไม่จองไม่มีจองจองตั๋วจองตั๋วจองตั๋วเดินทางครับแล้วก็ไปจองโรงแรมนอนอีกสักอาทิตย์นึงอะครับเพราะอย่างทุกวันครับเอาเป็นว่าอย่างนี้นะฮะก่อนจบรายการนี่อยากให้ครูเนี่ยชักชวนท่านผู้ชมเนี่ยมาเดินตามรอยไต่ฮงกงกันเรามาช่วยกันทำให้โลกนี้น่าอยู่ดีกว่านะครับผมอ๋อก็ครับผมอยากให้ทุกคนนะครับลองดูแล้วก็ศึกษาดูว่าวันนี้เราทำอะไรให้กับสังคมมั่งนะครับครับถ้ายังไม่มีเนี่ยผมอยากให้ลองศึกษาประวัติของอากงแล้วก็ลองปฏิบัติดูนะครับว่าเราจะช่วยประเทศชาติเราได้มากแค่ไหนนะครับจากการเนี่ยผมก็เอาบทเรียนศึกษาจากชีวิตของกงมาหลายๆอย่างก็มาใช้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคงฝากเรื่องหลวงปู่ไต่ฮงกงไว้ให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วกันแล้วก็ยังไงติดตามเพจผมนะครับในกลุ่มไต่ฮงกงโพธิสัตว์เนี่ยแล้วก็มีปัญหาอะไรตอบถามได้แล้วผมจะตอบให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาครับขอบคุณมากครับครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะคุยถึงซักบ่อเซียนนะฮะเป็นเซียนที่เก่งเรื่องฮวงจุ้ยที่สุดผมพูดคำนี้และสำคัญสัปดาห์หน้าจะคุยเรื่องไม้กีนะฮะไม้ที่เราคุยกันทั้งรายการเนี่ยว่าเป็นอย่างไรแล้วผมจะเชิญให้เขาเนี่ยน่าจะนำไม้กีมาด้วยมาดูให้กับท่านผู้ชมได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมแล้วก็ครูทุกท่านนะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้า20:00 น.ตรงครับกับรายการศรัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับครับวันนี้สวัสดีครับ